สวัสดีครับได้ยินสวัเสสียดงีนคะค่ระับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนค่ะครับรุ่นที่สามแล้วนะครับก็จุดประสงค์ของการจัดในคราวนี้นะครับแบบที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วมันก็จะว่าเกี่ยวกับเรื่องบำรุงปกติทั้งหมดซะก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลต่างๆที่จะขอความร่วมมือกับทุกท่านนะครับช่วยเข้าไปอัปเดตข้อมูลให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักอำนวยความปลอดภัยสำนักแผนแล้วก็สำนักสะพานนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เราเอามาใช้ในการจัดสรรงบประมาณบำรุงปกติเนี่ยเมื่อก่อนเราก็พิจารณาเวิร์กโหลดตามสูตรที่เราเคยใช้มาตั้งแต่ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยววิทยากรก็คงจะนำเสนอให้แต่ละท่านได้ทราบว่าหลายค่าปัจจุบันมันก็ไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงของกายภาพทางที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลเนี่ยการที่จะถูกเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เนี่ยนั่นก็หมายความว่าตัวข้อมูลเองจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการอัปเดตแล้วก็มีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องนะครับคำว่าถูกต้องเนี่ยหมายความว่าการกรอกข้อมูลเนี่ยต้องครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องตามความต้องการของการใช้งานนะครับทีนี้ก็มันก็ยังมีอยู่หลายช่องหลายๆข้อมูลที่กรอกแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจหรือไม่ทราบจุดประสงค์ว่าจริงๆแล้วข้อมูลชุดนี้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนี้นะครับทั้ง3 4สำนักนี้ก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับเราเองก็อยากที่จะนำเรียนให้ทุกท่านทราบว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วเราก็ต่อไปนะครับการจัดงบประมาณบำรุงปกติก็ดีหรือการดำเนินการต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็คือการเอาข้อมูล database ที่เรามีนั่นแหละครับเอาไปใช้ประโยชน์การจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็คือข้อมูลมันก็ต้องถูกต้องก็มีการมานั่งคุยกันแล้วก็ในทํานองเดียวกันเราก็ขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านว่ามันมีอุปสรรคไหนมันมีข้อเสนอแนะใดบ้างอันนี้เป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่เราอยากฟังเพราะว่าเราจะได้มาอธิบายขยายความกันเพิ่มในสิ่งที่เรายังเข้าใจไม่ถูกต้องตรงกันนะครับแล้วก็สำหรับความเห็นหรือข้อคิดเห็นไหนที่เป็นประโยชน์ซึ่ง2รุ่นที่ผ่านมาก็ได้นำเสนอความเห็นหรือข้อซักถามที่เป็นประโยชน์ส่วนกลางก็รับไว้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานได้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าผมฟังแต่ละสำนักที่มาอธิบายเรื่องของวิธีการกรอกข้อมูลหรือว่าข้อมูลความต้องการที่เขาต้องการได้รับข้อมูลนะครับก็เห็นใจทางภูมิภาคเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็หน่วยไหนที่มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอก็ถือว่าเป็นการมาคุยมาแชร์แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายหน่วยนะครับผมดูจากเวลาผมดูแค่ระบบงานง4.01อย่างเดียวที่ทางสถิติสลอได้อัปเดตข้อมูลให้ทุกเดือนเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ยังมีความไม่สม่ำเสมอของการอัปเดตข้อมูลซึ่งก็ประเมินว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบเนี่ยถึงจะมีข้อมูลครบแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่มีความครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็จะได้มาคุยกันตรงนี้แล้วก็ทำอย่างไรให้การอัปเดตข้อมูลการลงข้อมูลคือไหนๆเราจะเหนื่อยในการเข้าไปอัปเดตข้อมูลแล้วเนี่ยก็คงจะต้องให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเราก็จะได้ตรงนี้เอาไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณบำรุงปกติแล้วก็ดำเนินการในส่วนต่างๆด้วยการคุยกันถึง3รุ่นเนี่ยแสดงว่ามันก็ข้อมูลชุดนี้มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็พอเราคุยกันแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราก็จะต้องมีการบ้านให้แต่ละส่วนก็กลับไปดำเนินการในส่วนของตัวหลังจากคุยกันแล้วเนี่ยเราก็คงจะมีช่วงระยะเวลาให้
ภูมิภาคเนี่ยไปอัปเดตข้อมูลของตัวเองนะครับภายใน1สัปดาห์2สัปดาห์รีเช็คข้อมูลกันคือเราหวังว่าภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยมันก็ควรที่จะครบถ้วนนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปดำเนินการในส่วนของการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแล้วก็การสัมมนาในวันนี้นะครับวิทยากรแต่ละท่านแต่ละสำนักก็มีการเตรียมข้อมูลพูดคุยแบบที่ท่านกองฝึกอบรมได้เล่าเมื่อสักครู่นะครับว่าได้มีการเตรียมตัวกันเยอะพอสมควรเพื่อที่จะสื่อสารให้พวกเราได้เห็นว่าได้เข้าใจนะครับแล้วก็หวังเรื่องของข้อมูลที่จะกลับเข้ามาในระบบซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับหลังจบอบรมแล้วก็ได้มีคำถามมีข้อคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เอาไปใช้นะครับแล้วก็ในระหว่างการฝึกในระหว่างการสัมมนานะครับผมเองถ้าไม่ได้ติดจะต้องไปประชุมที่ไหนผมก็จะอยู่นั่งฟังด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องผมก็2รุ่นที่ผ่านมาผมก็เป็นนินจาอยู่หลายรอบผุดโผล่ติดนู่นมั่งติดนี่มั่งวันนี้ก็น่าจะมีเวลาได้นั่งฟังกับทุกท่านไปจนจบการฝึกอบรมนะครับก็เพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลานะครับก็ขอมอบเวทีการพูดคุยในพาร์ทแรกนะครับให้กับพิธีกรของสำนักบำรุงทางนะครับพี่โอศิริชัยหรือว่าดร.ปุ้ยผมไม่มั่นใจใครจะพูดก่อนนะครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณพี่บอยราชศักดิ์สุทธินวลมากๆนะคะท่านก็มีภารกิจเยอะแยะมากมายนะคะแต่ท่านก็ยังสละเวลาค่ะที่จะมาพูดคุยกับผู้เข้าสัมมนาให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการนะคะสำหรับในพาร์ทของน้องปุ้ยเองค่ะก่อนที่จะเข้าสู่หมวดของการบรรยายปุ้ยก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งทั้งหมด3เรื่องค่ะเรื่องแรกในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อหลายๆท่านค่ะสอบถามมาเยอะมากเลยว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อก็เพราะว่าความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการเช็คชื่อนั่นเองค่ะก็ถ้าเข้ามาเพียงแค่ท่านเดียวหรือยูเซอร์เดียวนะคะคือใช้ส่วนตัวก็ขอให้เปลี่ยนชื่อในรูปแบบรุ่นที่ลำดับที่แล้วก็ตามด้วยชื่อจริงค่ะหากเข้าทั้งหน่วยงานพร้อมกันทั้ง5คนหรือทั้ง4คนนะคะก็ขอความร่วมมือค่ะให้เปลี่ยนชื่อในรูปแบบของชื่อหน่วยงานค่ะยกตัวอย่างเช่นสำนักงานทางหลวงที่16แขวงทางหลวงพังงาแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ค่ะถามว่ามีการเช็คชื่อมั้ยเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มเช็คชื่อก็อยากจะพอถ้าจะทางเจ้าหน้าที่เรียกชื่อปุ๊บก็รบกวนให้ส่งเสียงนิดนึงนะคะเป็นการทักทายค่ะสำหรับเรื่องที่2นะคะในเรื่องของไฟล์ประกอบการบรรยายค่ะซึ่งน้องปุ้ยเองก็ได้แปะลิงก์ไว้ในไลน์กลุ่มเรียบร้อยแล้วหลายๆท่านคงดาวน์โหลดกันมาแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของไฟล์ประกอบการบรรยายแต่ในช่วงระหว่างที่บรรยายค่ะตอนต้นค่ะน้องปุ้ยก็จะแปะลิงก์ไว้อีกรอบนึงนะคะให้สำหรับทุกๆท่านค่ะก็ได้เปิดดูไปพร้อมๆกันในขณะที่รับฟังการบรรยายค่ะแล้วมาถึงในเรื่องของสุดท้ายค่ะในเรื่องของช่องทางการถามตอบนะคะเวทีนี้ก็เหมือนเป็นเวทีที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือมาแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันค่ะก็สามารถที่จะมาถามตอบให้ถามตอบวิทยากรได้เลยนะคะโดยวิธีแรกค่ะก็อย่างที่พี่มวลพูดไปแล้วนะคะคือสามารถเปิดไมค์ถามตอบได้เลยนะคะวิธีที่2ค่ะก็คือใน Open Chat ของ Zoom นี่เองค่ะผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์แชทนะคะในช่อง Open Zoom ได้หลังจากนั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่เองค่ะก็จะนำข้อคำถามค่ะส่งต่อให้กับท่านวิทยากรและวิทยากรเองค่ะก็จะเข้ามาตอบคำถามค่ะใน ในช่อง Zoom เลยค่ะและเป็นอีกช่องทางสุดท้ายค่ะก็คือในเรื่องของตอบคำถามในช่อง Open Chat ค่ะซึ่งช่องทางนี้ก็เป็นช่องอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านว่าจะเป็นรุ่นที่1หรือรุ่นที่2นะคะก็ใช้ช่องทางนี้ในการถามตอบเช่นกันค่ะเพราะว่าใน Open Chat นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีวิทยากรค่ะเป็นสมาชิก
อยู่ในรายกลุ่มนั้นอยู่แล้วนะคะซึ่งทนายกรเองก็จะมาคอยตอบข้อซักถามของผู้เข้าสัมมนาค่ะวุ้ยเองก็จะมีเรื่องแจ้งแค่3เรื่องเท่านั้นค่ะก็ขออนุญาตไปพบกันที่หัวข้อที่1เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านวิทยากรก็มารอเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหัวข้อที่1ค่ะชื่อว่าการปรับปรุงวิธีการและแนวทางการคำนวณภาระงานและงบประมาณบำรุงปกตินะคะซึ่งสำหรับในหัวข้อนี้ค่ะมีวิทยากรทั้งหมด2ท่านค่ะที่จะมาพูดคุยถึงแนวทางการคำนวณปริมาณงานและค่าดำเนินงานสำหรับงานบำรุงปกติค่ะท่านแรกนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทางจากสำนักบริหารบำรุงทางดร.ภัทรินทร์ สรุติพันธ์ค่ะและสำหรับท่านที่2นะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการกลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนดสำนักมาตรฐานและประเมินผลค่ะคุณสิริชัยโรจน์อัศวชัยค่ะก็ขอมอบเวทีนี้ให้กับวิทยากรทั้ง2ท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับไม่ทราบได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีค่ะพี่โอได้ยินเสียงชัดเจนค่ะโอเคครับงั้นขอเริ่มเลยนะครับผมค่ะโดยสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะครับก่อนอื่นขอเริ่มเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยกรมทางหลวงของเราใช้วิธีการจัดสรรงบบำรุงปกติเนี่ยโดยวิธีการนำค่าตัวแปรหรือมาคำนวณหาปริมาณงานหรือที่เรารู้จักเรียกกันว่าเวิร์กโหลดนะครับโดยวิธีเนี้ยเราใช้กันมาตั้งแต่ปี2519แล้วนะครับแล้วก็มีคู่มือออกมาโดยคู่มือเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้สูตรค่าเคสายทางของผิวแอดฟันและผิวของคอนกรีตนะครับโดยในตัวอย่างเนี่ยผมจะขอยกตัวอย่างเฉพาะผิวทางแอดฟันมาให้ดูนะครับให้สังเกตสูตรค่าเคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มค่า x และค่า y โดยค่า x เนี่ยเป็นค่าสูตรของค่าประวัติสายทางรายละเอียดของผิวทางนะครับในส่วนของ y เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับค่าอื่นๆอย่างเช่นค่าทําความสะอาดหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆนะครับโดยให้สังเกตที่ไฮไลท์สีแดงไว้นะครับก็คือค่า x 3ปริมาณจราจรค่า y 3เนี่ยงานจราจรสงเคราะห์หรือพวกอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเนี่ยครับแล้วก็ y 4ก็จะเป็นพวกงานท่อระบายน้ำรวมถึง y 6นะครับเป็นพวกเกี่ยวกับค่าแฟกเตอร์งานทำความสะอาดนะครับผมที่มาของสูตรที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคอนเซปต์ของสูตรที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเราเอามาพอตอยู่ในรูปตัดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อกายภาพทางสายทางของถนนบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับจากสูตรที่เมื่อกี้ให้สังเกตนะครับก็ตัว x 3คือปริมาณจราจรเนี่ยที่บอกว่าในสูตรเนี่ยบอกว่าค่าสูงสุดของปริมาณจราจรที่จะให้เนี่ยก็คือ 2.25 โดยที่มีค่า AADT ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,700 ขึ้นไปเนี่ยเมื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันไม่ครอบคลุมมากๆเพราะว่า AADT เนี่ยของบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันถ้าจากรูปนี้นะครับก็จะไปมันเกินไปละ 80% โดยประมาณ 80% เนี่ยจะมีค่า AADT สูงถึง 4,000 ถึง 300,000 กว่าคันต่อวันนะครับเช่นกันในค่า y 3 y 4และ y 6เนี่ยเขาในสูตรที่ผ่านมาเนี่ยใช้ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นตัวพิจารณาในการให้ค่านะครับเมื่อเรามาดูเนี่ยถ้าถนนของบ้านเราเนี่ยในเขตเมืองหรือถนนสายหลักต่างๆที่มีอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยหรือมีระบบท่อระบายน้ำเนี่ยแล้วมีพื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดดูแลเนี่ยแต่อยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยเขาถ้าตามสูตรเนี่ยค่าแฟกเตอร์ของถนนสายทางพวกนี้จะได้เท่ากับศูนย์นะครับในขณะที่สายทางที่มีเป็นทางเขาและมีความชันมากๆเนี่ยแต่อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยน้อยหรือท่อ
ท่อระบายน้ำที่แทบจะไม่มีเลยเนี่ยก็จะได้ค่าแฟกเตอร์ที่สูงนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆมาให้เห็นนะครับอย่างอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับก็คือเปรียบเทียบให้ดูของสายทางที่แขวงระนองกับสายทางที่แขวงกรุงเทพนะครับถ้าหากเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยลองคิดดูว่าใครควรจะได้งบบำรุงปกติมากกว่ากันทุกคนจะต้องบอกว่าทางขวาถูกไหมครับถ้าตามรูปภาพเลยทีนี้เราลองมาใส่รายละเอียดดูรายละเอียดของสายทางทั้งสองทางนะครับคืออย่างแขวงระนองเนี่ยเป็นอยู่ในนอกเมืองผิวทางเป็น AC นะครับมี2ช่องจราจรนะครับมีอุปกรณ์ความปลอดภัยก็คือเป็นราวกั้นอันตรายแล้วก็มีไซด์เดนเป็นแบบทิ้งไหลเป็นเกาะไม่มีครับเป็นสีตีเส้นมีปริมาณจราจร 600,000 ไอ้ 6,000 คันต่อวันนะครับค่า CBR กับอายุบริการเนี่ยผมให้เท่ากันนะครับของแขวงระนองเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศเนี่ยอยู่ที่ความชันอยู่ที่ 7%มีเขตทาง30เมตรนะครับไม่มีสะพานในขณะที่ของแขวงกรุงเทพเนี่ยอยู่ในเขตเมืองก่อสร้างเต็มเขตทางผิวทางเป็น PMA มีช่องจราจร12ช่องนะครับมีท่อระบายน้ำทางเท้าแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเนี่ยครบเกาะก็เป็นเกาะแบบปลูกต้นไม้นะครับมีแบเรียร์กั้นที่สำคัญคือมีปริมาณจราจรเนี่ยแสนคันต่อวันแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยอยู่ในทางราบมีเขตทางอยู่ที่60เมตรนะครับเมื่อเรามาแทนค่าในสูตรที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะให้ดูในค่า x 3ก่อนนะครับก็จะพบว่าขณะที่ AADT ของแขวงระนองเนี่ย 6,000 คันต่อวันจะได้ค่าแฟกเตอร์ x 3ตัวเนี้ยเท่ากับ 2.25 และแขวงกรุงเทพเนี่ยมี AADT ประมาณแสนคันต่อวันเนี่ยก็ได้ค่าแฟกเตอร์เท่ากันนะครับซึ่งมันดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อนข้างจะไม่แฟร์กับแขวงกรุงเทพเท่าไหร่นะครับในขณะที่ค่า Y3 Y4 Y6 เนี่ยแขวงกรุงเทพอยู่ในพื้นที่ราบจะไม่ได้ค่าแฟกเตอร์ในตัวนี้เลยคือได้ค่าแฟกเตอร์ตัวเนี้ยเท่ากับ0ในขณะที่แขวงระนองเนี่ยอยู่ที่ทางเขาเนี่ยจะได้ค่าแฟกเตอร์สูงสุดหมดทุกตัวเลยนะครับเมื่อเราเอามาคำนวณในสูตรนะครับก็จะพบว่าค่าบำรุงปกติเนี่ยของแขวงระนองเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ 616,000 บาทต่อปีของแขวงกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 514,000 บาทต่อปีนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือแขวงระนองเนี่ยจะได้ค่าบำรุงปกติมากกว่าแขวงกรุงเทพอยู่ประมาณ 20% นะครับตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่เราอยากจะทำการปรับปรุงการหาค่าปริมาณงานแบบใหม่ขึ้นมานะครับโดยใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่จากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของสำนักในส่วนกลางต่างๆนะครับที่เรามีอยู่อย่างเช่นของสลอเองเราก็มีระบบรถเน็ตนะครับที่เป็นพวกบัญชีผิวทางบัญชีสายทางนะครับแล้วก็ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินที่เราจะใช้ของสลอเนี่ยก็จะเป็นพวกท่อแล้วก็สาราทางหลวงแล้วก็รางระบายน้ำนะครับส่วนระบบต่อมาก็เป็นระบบของสำนักก่อสร้างสะพานก็เป็นระบบ BMMS เป็นพวกบัญชีสะพานนะครับของสปก็จะเป็นระบบ HSMS ก็คือบัญชีพวกไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยนะครับอีกระบบนึงของสปก็คือระบบ TRIM นะครับที่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณจราจรแล้วก็ปริมาณการเดินทางนะครับทีนี้อีกระบบหนึ่งที่ใช้ร่วมก็คือระบบแพนเน็ตตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสายทางที่ได้รับงบประมาณไปเราจะเอาข้อมูลพวกงานติดประกันหรืองานที่ยังติดโครงการอยู่เนี่ยมาใช้ประกอบทีนี้ในตัวแพนเน็ตก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกรอกข้อมูลให้ครบด้วยนะครับเพราะว่าบางแผนเองอ่ะก็จะระบุว่าเป็นตอนๆเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากอยากจะให้กรอกข้อมูลให้ละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลของสำนักแผนก็คือพวกงานติดประกันของโครงการใหญ่หรือทางเข้าโครงการเองนะครับเช่นเดียวกันโดยเมื่อเราได้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะเอามาบวกกับค่าแฟกเตอร์ต่างๆที่เราจะใช้ประกอบในการคำนวณค่าบำรุงงานงบประมาณบำรุงปกติออกมาก็จะมีค่าแฟกเตอร์ที่เกี่ยวกับเทียบระยะทาง2ช่องต่อระยะทางจริงปริมาณการเดินทางของรถขนาดใหญ่แล้วก็ปริมาณการเดินทางของรถทุกประเภทนะครับรวมถึงพื้นที่ในเขตเมืองที่จะทำงานที่ทำงานค่อนข้างยากนะครับอย่างเช่นแขวงกรุงเทพแขวงธนบุรีนะครับแล้วก็พื้นที่ฝนชุกที่เราใช้ค่าแฟกเตอร์ F ในการคำนวณนะครับโดยในการจัดสรรงบบำรุงปกติเนี่ยเราจะเป็นแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือส่วนค่างานบำรุงผิวทางกับค่างานบำรุงทรัพย์สินทางหลวงนะครับโดยที่ค่างานบำรุงผิวทางเนี่ยจะมาจากค่าระยะทางบำรุงคูณด้วยยูนิตคอสต์แล้วก็บวกด้วยค่าแฟกเตอร์ที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมาบวกกับค่าบำรุงงานทรัพย์สินก็คือจำนวนทรัพย์สินที่เราได้จากระบบคูณด้วยค่ายูนิตคอสต์แล้วก็บวกด้วยค่าดูแลทรัพย์สินในเขตทางนะครับที่เป็นพวกงานติดประกันและงานเข้าโครงการตัวนี้พวกนี้เราจะต้องดูพวกดูแลงานตัดหญ้าหรืองานอำนวยความปลอดภัยต่างๆนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะครับโดยเราเพิ่มตัวปริมาณจราจรของรถขนาดใหญ่เข้าไปให้กับพื้นที่ฝนชุกเมื่อเรามาแทนค่าในสูตรที่เรากล่าวมานะครับโดยโจทย์เนี่ยเราให้ค่าบำรุงผิวทางเนี่ยเราให้ 70,000 บาทต่อระยะทาง2ช่องต่อกิโลนะครับเมื่อมาบวกกับค่าแฟกเตอร์ต่างๆที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าค่าบำรุงปกติของแขวงทางหลวงระนองเนี่ยจะเท่ากับประมาณ 728,000 บาทต่อปีในขณะที่ค่าบำรุงปกติของแขวงกรุงเทพเนี่ยจะเท่ากับ 854,000 บาทต่อปีนะครับซึ่งสูตรเนี่ยมันค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะว่าเราใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่จริงในปัจจุบันนะครับมาประกอบในการคิดค่ารวมลงปกติซึ่งประโยชน์ของแนวคิดที่จะทำด้วยวิธีนี้ก็คือเราจะใช้ข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงปริมาณจราจรนะครับแล้วก็ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เนี่ยที่เป็นอยู่จริงซึ่งแตกต่างจากวิธีที่ผ่านมาเนี่ยคือใช้ค่าแฟกเตอร์แล้วก็มาคิดค่าเวิร์กโหลดนะครับซึ่งตัวค่าแฟกเตอร์ที่ใช้อยู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนกับข้อมูลปัจจุบันแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือที่จะได้ประโยชน์ก็คือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆจะได้ถูกปรับปรุงให้ถูกต้องนะครับและเป็นปัจจุบันนะครับจะมีประโยชน์ในการวางแผนงานในการจัดสรรงบประมาณต่อไปนะครับส่วนอันนี้หลักการการคิดค่าบำรุงปกติของค่าแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดร.ปุ้ยขยายความเพิ่มเติมนะครับสวัสดีค่ะก็ต่อจากพี่โอนะคะเสียงชัดเจนนะคะชัดเจนค่ะค่ะเมื่อกี้ก็พี่โอว่าพูดไปแล้วว่าเราคิดรูปปกติอย่างไรนะคะแต่ปุ้ยจะมาขยายความในส่วนของการปรับแฟกเตอร์ให้สำหรับพื้นที่ที่มีสภาพหรือสภาวะของการจราจรที่เฉพาะกว่าเพื่อนนะคะหรือแตกต่างจากเพื่อนทีนี้เรามาพิจารณาปัจจัยเหล่านี้นะคะตามข้อมูลที่เรามีในระบบต่างๆนะคะเรื่องแรกอะค่ะอยากจะชวนคิดนะคะก็คือกรณีพื้นที่เมืองขนาดใหญ่พื้นที่เมืองหลักของเรานะคะซึ่งมีจำนวนช่องจราจรเนี่ยแตกต่างกันนะคะทั้งจำนวนช่องจราจรที่ต่างแล้วเนี่ยตัวปริมาณผู้ใช้งานที่เข้ามาในระบบโครงสร้างโครงข่ายของเราเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะคะบางพื้นที่ผู้ขอยกตัวอย่างละกันนะคะอย่างพื้นที่ที่มีถนนจำนวนช่องจราจรเยอะจะเป็นบุรีรัม
ยโสธรอะไรเงี้ยค่ะถนนกว้างแต่ปริมาณจราจรที่วิ่งอยู่บนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้หนาแน่นเท่ากับถนนวิภาวดีซึ่งกว้างเหมือนกันแต่ว่ามีปริมาณผู้เข้าไปใช้งานเนี่ยแตกต่างกันนะคะปัจจัยที่3ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งนะคะอย่างเช่นพื้นที่ชลบุรีพื้นที่นครปฐมที่มีรถบรรทุกหนักเข้าไปมากนะคะพื้นที่แบบนี้เรามองว่าเราจะปรับแฟกเตอร์ให้เนื่องจากว่ารถบรรทุกเนี่ยมีอำนาจในการทำลายถนนเนี่ยสูงนะคะจะทำให้ถนนในพื้นที่เรานั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะทรุดหรือว่ามีร่องรอยมีแผลมากกว่าพื้นที่อื่นนะคะเราลองมาดูค่ะว่าผู้ใช้ข้อมูลอะไรนะคะในเรื่องของจราจรนะคะเราก็ใช้ข้อมูลจากสำนักอำนวยความปลอดภัยนะคะอันนี้พี่โอพูดไปแล้วค่ะเราเอาข้อมูลอันนี้เอาเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ว่าถนนของใครกว้างแต่แคบนะคะขอแบบนะคะขอพูดเรื่องพื้นที่เมืองหลักก่อนนะคะซึ่งเราจะดูเรื่องสัดส่วนของระยะทางต่อ2ช่องเทียบกับระยะทางจริงนะคะเราก็ไปเอาข้อมูลของแขวงอาคารมาซ้ำดูนะคะว่าระยะทางต่อ2ช่องเนี่ยเทียบกับระยะทางจริงเนี่ยเอามาเรียงกันเลยค่ะเรียงตั้งแต่ขอโทษค่ะถ้าซูมดูอะค่ะแขวงปทุมธานีจะอยู่บนสุดนะคะแขวงที่มีความกว้างถนนเยอะที่สุดเมื่อเทียบในภาพรวมของแขวงนะคะโทษนะคะเป็นแขวงสมุทรปราการค่ะส่วนแขวงที่ถนนแคบที่สุดโดยเฉลี่ยทั้งประเทศทั้งแขวงนะคะก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเนี่ยระยะทางต่อ2ช่องกับระยะทางจริงเนี่ยเท่ากันหมดนะคะมองได้ว่าแขวงนี้ก็คือแบบมีแต่ถนน2ช่องจราจรเป็นหลักนะคะซึ่งเมื่อเทียบเมืองของแม่ฮ่องสอนนะคะกับสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีเนี่ยเราพบว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของความกว้างของถนนเนี่ยถึงเกือบ4เท่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองเอามาดูค่ะว่าใน104แขวงเนี่ยการกระจายตัวมันเป็นอย่างไรนะคะการกระจายตัวของระยะสัดส่วนระยะทางต่อ2ช่องเทียบกับระยะทางจริงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่อ่ะก็จะกองอยู่ในตั้งแต่1ถึง2นะคะก็คือโดยเฉลี่ยคือ4ช่องถึง2ช่องนะคะแต่ว่ามันก็มีตัวที่หลุดออกไป3เท่า4เท่านะคะตัวนี้เราก็เลยแบ่งเป็นสเต็ปฟังก์ชันหรือฟังก์ชันขั้นบันไดอะค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความยุติธรรมว่าพื้นที่ไหนที่มีworkload เยอะกว่าเนื่องจากมีถนนที่กว้างกว่าเนี่ยเราก็จะคิดตัวคูณให้นะคะปัจจัยที่2นะคะก็เรื่องการปริมาณการเดินทางของรถทุกประเภทเหมือนถนนเป็นท่อน้ำอะค่ะแล้วกระแสน้ำที่วิ่งเข้ามาเนี่ยก็คือปริมาณรถทุกประเภทที่เข้ามานะคะเราก็มาดูว่าใน104แขวงค่ะกราฟทางซ้ายอะค่ะจะเอามาเรียงให้ดูว่าจากแขวงที่เล็กที่สุดซึ่งก็คือแม่ฮ่องสอนเนี่ยจนไปถึงแขวงที่มีปริมาณผู้เข้ามาใช้งานเยอะที่สุดนะคะเยอะที่สุดก็คือปทุมธานีนะคะตรงนี้ก็คือเป็นตัวบอกว่าถนนที่กว้างแล้วก็ยังมีคนเข้ามาใช้เยอะมันเป็นความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการในการเข้ามาทำงานในบนผิวทางนะคะมันตัวนี้จะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากก็คือเกือบ18 19เท่านะคะเราก็เอาค่านี้ค่ะมาจัดกลุ่มนะคะว่ากลุ่มจังหวัดใดนะคะมีการกระจายตัวของปริมาณการเดินทางอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเราก็แบ่งเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดอีกเหมือนกันว่าจังหวัดกลุ่มแรกอาจจะไม่ได้มีปริมาณจราจรที่ซับซ้อนหรือทำให้การทำงานบนผิวทางเนี่ยยากนะคะเราก็จะไม่ได้มีตัวคูณแฟกเตอร์ให้แล้วก็ในจังหวัดที่มีการปริมาณจราจรซับซ้อนเราก็จะมีตัวคูณเพิ่มให้เป็นขั้นบันไดนะคะ
ปัจจัยที่3ที่เรานำมาคิดก็จะเป็นเรื่องปริมาณการเดินทางนะคะกระแสน้ำที่เข้ามาในท่อน้ำของเรานี่แหละแต่เราเลือกเฉพาะรถบรรทุกหนักนะคะเราคัดกรองมาเฉพาะสัดส่วนของรถบรรทุกหนักซึ่งเราก็พบว่าจังหวัดที่มีปริมาณรถบรรทุกหนักน้อยที่สุดจะเป็นตรงนี้จะเป็นนราธิวาสนะคะสามารถซูมดูได้ใน PDF ที่ให้ไปนะคะว่าแขวงของท่านอยู่ประมาณช่วงไหนนะคะส่วนจังหวัดที่แน่นที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นนครปฐมฉะเชิงเทรานะคะสมุทรสงครามซึ่งก็เป็นจังหวัดที่มีรถบรรทุกเยอะเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้านะคะมีท่าเรือนะคะมีหมดการเปลี่ยนแปลงของโหมดของ transportation นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต่างกันประมาณ 5-6 เท่านะคะเราก็แบ่งจังหวัดต่างๆเนี่ยแขวงต่างๆเนี่ยให้อยู่ในคลัสเตอร์ที่เหมาะสมนะคะที่เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานของระบบนะคะแล้วเราก็ปรับตัวคูณแฟกเตอร์ให้ในแขวงที่มีรถบรรทุกเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียว่าเราพบว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันถูกอัปเดตอยู่เป็นประจำแล้วก็มันมีข้อมูลที่เชื่อถือได้นำมาใช้วิเคราะห์ได้ดีกว่าแฟกเตอร์ตัวเดิมซึ่งแฟกเตอร์ตัวเดิมคิดแค่ ADT 5,000 เป็นคำตอบของทุกอย่างซึ่งมันไม่สะท้อนข้อเท็จจริงนะคะเราก็มองว่าตัวนี้ประมาณการเดินทางกับระยะทางต่อ2ช่องกับระยะทางจริงนะคะ3ปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยที่เรามีข้อมูลมาพอสมควรแล้วเก็บมาเป็น10ปี20ปีน่าเชื่อถือสามารถนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติได้แล้วก็นำมาทำการกำหนดคลัสเตอร์เพื่อให้ตัวคูณแฟกเตอร์ที่มีค่าสะท้อนข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้นอกพอเราเอามาดูทั้งหมดแล้วเนี่ยมองว่ายกตัวอย่างนะคะโควิดเกิดขึ้นมันอาจจะมีปริมาณการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าเรายังยึดกับหลักเกณฑ์ที่แบบเราเซตไว้เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะก็มองว่าเดี๋ยวจะทบทวนแฟกเตอร์เหล่านี้ซึ่งมันทำไม่ยากเราก็สามารถทบทวนได้ทุกปีค่ะว่าแขวงนี้ปีนี้อาจจะอยู่ขั้นบันไดที่2ปีหน้าอยู่ขั้นบันไดที่3เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของแพทเทิร์นการเดินทางของคนนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เอามาใช้ท่านจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้เราลองคิดจากตัวเลขและสถิติจริงๆนะคะอันนี้ก็เรื่องฝนชุกก็เรามองว่าการให้แฟกเตอร์เรื่องราคาค่าวัสดุหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราขอยึดตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางก็น่าจะยุติธรรมดีอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นจังหวัดที่ทุกท่านที่ทำราคากลางหรืออะไรก็จะรู้อยู่ว่าฝนชุก1กับฝนชุก2คือพื้นที่จังหวัดอะไรให้ไว้เป็นอ้างอิงค่ะสุดท้ายค่ะพูดก็จะพูดในเรื่องของประเด็นที่เคยมีการสอบถามในรุ่นที่1และรุ่นที่2นะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้มีไอเดียว่าเขาถามอะไรกันนะคะประเด็นสอบถามที่1ค่ะบางพื้นที่สทล5ฝากเอาไว้นะคะว่าเขาอยากจะขอค่าดำเนินการประชาชนมีส่วนร่วมหรือประชาสัมพันธ์เชิงรุกอันนี้เราก็ขอตอบในลักษณะตามระเบียบก่อนนะคะว่าตามระเบียบเนี่ยสำนักนายกว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเราระบุไว้ว่ามันต้องทำสำหรับโครงการลักษณะใดบ้างนะคะซึ่งบางโครงการของสร.เนี่ยทางท่านวอพอฝากเอาไว้ว่ามันอาจจะเข้าข่ายต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ขอให้ทางเขตนะคะอาจจะต้องพิจารณาส่งลิสต์รายการของโครงการเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นปีแนบให้สร.ทราบนะคะซึ่งอันนี้ก็ไปพิจารณาในประเด็นนี้นะคะแต่คงไม่ได้ให้ทุกโครงการคงต้องเอายึดระเบียบเป็นหลักด้วยนะคะประเด็นที่สอบถามเข้ามาเป็นระดับที่2ก็จะเป็นพื้นที่ของบางจังหวัดอย่างวันแรกเนี่ยเป็นโซนภาคเหนือนะคะภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาอยากจะดูอยากให้เราพิจารณาเรื่องค่าวัสดุเพราะว่าเขาเป็นทางเขาเดินทางลำบากนะคะทำให้วัสดุที่ขนส่งขึ้นไปเนี่ยราคาสูงกว่าจังหวัดในพื้นที่ลาดนะคะหรือทางเหนือนี้มีคันทางสูงเรื่องการบำรุงแบ็กสโลปไซด์สโลปนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีการแก้ปัญหาเชิงลาดใช้วัสดุหรือวิธีการที่มันต้อง
มีการบำรุงรักษาพิเศษเช่น MSE wall หรือ short grid ต้องมีเครื่องมือหรือว่ามีอุปกรณ์เพื่อไปทำการ maintenance มันเป็นประจำนะคะหรือ preventive maintenance เพื่อรักษาให้มันดูอยู่ดีนะคะอันนี้เราก็รับพิจารณาไว้ว่าเราจะรวบรวมปัจจัยเหล่านี้เข้าไปในการคิดด้วยนะคะหรือทางบางพื้นที่บอกว่ามีผมมีน่าจะเป็นแขวงพะเยาค่ะถ้าผู้จำไม่ผิดท่านบอกว่าถ้ามีต้นไม้ยืนต้นตลอดสองข้างทางไม้มีข้างเศรษฐกิจเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีในพื้นที่แบบนี้ต้องมีการมีค่าดูแลต้นไม้เหล่านี้เพิ่มให้เป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เพิ่มเข้ามาปุ้ยเชื่อว่ามีทางใต้ก็จะมีพื้นที่เกาะมีสมุยมีภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เคยคุยกับพี่ที่เป็นทางโซนนั้นก็จะมีพวกค่าที่เขาอยากได้ก็คือแบบค่าเดินทางขนส่งวัสดุซึ่งคงจะทำให้วัสดุเนี่ยสูงราคาสูงกว่าแผ่นดินใหญ่นะคะเพราะว่ามันต้องเดินทางนะคะบางท่านก็ฝากไว้เรื่องว่าการบำรุงทางเชื่อมสาธารณะเนี่ยบางครั้งเราต้องไปปรับระดับการเข้าออกกับทางหลักอะไรเงี้ยนะคะทำให้มีงบประมาณส่วนหนึ่งต้องหมดไปกับการบำรุงทางเชื่อมสาธารณะตัวนี้ก็เดี๋ยวขอรับไปพิจารณาแล้วก็เช็คระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะประเด็นที่ต่อไปนะคะจะไปเรื่องข้ามโดยการจราจรช่วงเทศกาลนี้ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นแขวงสระบุรีค่ะฝากมาว่ามันมีการเปิดช่องจราจรพิเศษซึ่งปกติจะได้จากสป.อยู่แล้วเป็นในช่วงปีใหม่กับสงกรานต์แต่ว่าหลายครั้งที่มันมีวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดยาวต่อเนื่องทำให้ค่าใช้จ่ายตัวนี้ไม่เพียงพอนะคะตัวนี้สลสปเราก็เดี๋ยวจะมาหารือกันค่ะว่าเราจะช่วยพวกท่านตรงนี้ได้อย่างไรนะคะในเรื่องของสะพานซึ่งอาจจะเดี๋ยวมีในช่างพรชัยกับพี่วิบูลนะคะก็จะมาบรรยายในตอนเย็นนะคะว่าสะพานเก็บข้อมูลอย่างไรนะคะเราก็มีการดิสคัสกันค่ะว่าถ้าตามสูตรเดิมอะค่ะที่พี่โอพรีเซนต์ไปเมื่อเช้าเนี่ยสะพานเนี่ยสูตรเดิมจะดูแค่ความยาวของสะพานนะคะว่าใน1กิโลมีความยาวของสะพานอยู่กี่เมตรใช่ไหมคะอันนี้เป็นสูตรเดิมซึ่งในสูตรใหม่เนี่ยได้ปรึกษากับทางพี่พรชัยพี่ไข่เนี่ยก็บอกว่ามองลึกๆแล้วควรจะดูทั้งความกว้างแล้วก็ความยาวนะคะซึ่งมันจะสื่อถึงชิ้นโครงสร้างที่ว่ามันซับซ้อนหรือมันง่ายอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เราน้อมรับไว้เดี๋ยวเราก็จะไปช่วยกันคิดปรับปรุงสูตรให้มันสะท้อนข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นในการเก็บข้อมูลสะพานเนี่ยขอให้อัปเดตเรื่องความกว้างความยาวมิติของสะพานนะคะให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ของตัวแขวงเองนะคะว่าเราจะเอามาคิดเป็นภาระงานด้วยแล้วก็การนับสะพานต่างระดับหลายแขวงอาจจะยังสับสนไม่รู้ว่าฉันนับถูกหรือฉันนับผิดนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายสามโมงนะคะระบบ BMS จะมีการขยายความตรงนี้ให้นะคะว่าเรานับสะพานต่างระดับอย่างไรนะคะแล้วก็กรณีที่มีการก่อสร้างต่อความยาวสะพานใช่ไหมคะเดิมสะพานอาจจะยาวแค่20เมตรแต่ว่าเกิดงานฟื้นฟูหรืออะไรหรือว่างานภัยพิบัติเนี่ยทำให้สะพานเนี่ยได้รับการต่อความยาวก่อสร้างใหม่ให้ยาวขึ้นเนี่ยเราก็จะให้ท่านเนี่ยสำรวจสะพานตัวใหม่นะคะแล้วก็ให้หาจุดกึ่งกลางสะพานใหม่แล้วก็มาอัปเดตกันในคราวนี้อันนี้ปุ้ยถามเพราะว่าหลายครั้งเรามีจุดกึ่งกลางสะพานเดิมมีป้ายเขียนอยู่เรียบร้อยเราก็กลัวว่าเราจะใช้ตัวกาวหรือตัวใหม่มันถึงจะถูกนะคะอันนี้ก็คุยกับสำนักสะพานแล้วว่าให้ไปสำรวจใหม่ในคราวนี้เลยแล้วก็อัปเดตมานะคะทั้งความกว้างความยาวแล้วก็บางแขวงอย่างเช่นอ่างทองเนี่ยค่ะเขาก็มีการทำ underpass bridge หรือสะพานโบกนะคะเพื่อให้เป็นจุดกลับรถต่างระดับอันนี้เชื่อว่าที่เพชรบุรีก็มีเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือสอเราก็รับไว้เป็นทรัพย์สินที่เราจะต้องพิจารณาให้หรือทางอุโมงค์นะคะจังหวัดที่มีอุโมงค์เช่นอุโมงค์วังสีสู่ที่อุตรดิตถ์หรืออย่างทางภูเก็ตนะคะซึ่งก็มีอุโมงค์ตอนนี้หลายแห่งแล้วนะคะก็เขาก็ฝากให้เราพิจารณาประมาณให้ตัวนี้เราก็คิดให้อยู่แล้วค่ะสำหรับอุโมงก็ถ้าท่านใดมีอุโมงใหม่นะคะก็ต้องแจ้งแล้วก็อัปเดตมานะคะในส่วนของข้อมูลตรงนี้เราจะได้ทราบว่าอุโมงนั้นได้เปิดใช้งานแล้วนะคะน่าจะใกล้สุดท้ายแล้วค่ะประเด็นอีก
อีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือการดูแลถนนหรือสะพานที่รับมอบมาจากหน่วยงานอื่นหรือรับมอบตัวสะพานมาแล้วล่ะแต่มันอยู่ในเขตทางของหน่วยงานอื่นนะคะอันนี้ก็บางแขวงท่านจะเป็นอ่างทองค่ะบอกว่ารับสะพานมาจากชลประทานอยู่บนสายทางที่มันไม่ใช่ของทล.นะคะแล้วก็ปุ้ยทราบมาว่าที่เพชรบุรีก็มีเหมือนกันนะคะก็คือเป็นจุดที่เราไปดูแลให้เขาแต่มันไม่อยู่ในเขตทางของเรานะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวกำลังคุยกับสำนักแผนนะคะว่าเราจะทำให้ระบบเนี่ยรองรับการคีย์ทรัพย์สินเหล่านี้นะคะเพราะปกติทรัพย์สินเนี่ยจะผูกอยู่กับถนนกรมทางว่าอยู่ทางหลวงหมายเลขอะไรกมเท่าไรแต่พอมันไม่อยู่อะค่ะเราจะลงข้อมูลอย่างไรนะคะแล้วก็บางท่านท่านแขวงอ่างทองก็บอกว่าถนนของอ่างทองบางเส้นเนี่ยรับมาจากชลประทานมันติดคันคลองทำให้มีปัญหาการสุดตัวยาวต่อเนื่องตัวนี้ก็ท่านก็มองว่ามันเป็นถนนที่เหมือนโครงสร้างมันเป็นดินอ่อนนะคะก็ฝากให้เราพิจารณาเพราะว่าพอเราคิดเรื่องสูตรใหม่แล้วสูตรเก่าจะมีค่า CBR อยู่นะคะแต่สูตรใหม่เราจะไม่ได้เอามาคิดแล้วตัวนี้ก็จะทำให้สูตรมันไม่ครอบคลุมอะค่ะท่านก็ฝากมาซึ่งถ้าแผงไหนมีถนนลักษณะนี้ก็อาจจะพูดคุยกันนะคะจะได้นำมาพิจารณาให้ด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของแขวงสามรีนครราชสีมาที่สองเขาก็ฝากไว้ว่าเขามีค่าใช้จ่ายจากการดูแลทางของสายมอเตอร์เวย์นะคะเชื่อว่าทางเขต14ก็จะมี M7 คือชลบุรีนะคะระยองก็กรณีมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลทางคู่ขนานเหล่านี้ค่ะถ้านะคะขอแบ่งเป็น2กรณีนะคะถ้ากรณีฝากดูแลในช่วงที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะคะกรณีฝากดูแลเนี่ยพื้นที่ทางที่เป็นของทางพิเศษซึ่งอนาคตจะต้องเข้าสัญญาโอเวนเอ็นนะคะอย่างเส้นนครปฐมชะอำอนาคตอาจจะมีเนี่ยค่ะกรณีมีเส้นทางแบบนี้อะค่ะทางที่อนาคตพอก่อสร้างมอเตอร์เวย์เสร็จทางหลวงพิเศษทางเส้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเมนโรดในรั้วกับนอกรั้วซึ่งเป็นทางหลวงที่เราจะไม่ได้เป็นเก็บเงินนะคะเราจะเรียกว่าทางหลวงแผ่นดินแล้วกันเนาะในส่วนที่เป็นทางหลวงเศษเนี่ยถือว่าเขาฝากเราดูแลก็จะคิดค่าใช้จ่ายให้แบบหนึ่งแยกต่างหากนะคะส่วนกรณีของพื้นที่ที่นอกจากรั้วไปก็คือมองว่าเป็นทางหลวงแผ่นดินนะคะก็ขอให้เขตจ้าแขวงเนี่ยรีบไปจัดการเรื่องขึ้นทะเบียนกับสำนักแผนและสำนักบำรุงขึ้นทะเบียนสำนักแผนเพื่อให้ได้หมายเลขทางหลวงนะคะขึ้นทะเบียนสอรอเพื่อให้เป็นทางบำรุงแล้วเราก็จะพิจารณาจัดงบมาบำรุงให้นะคะค่ะในส่วนประเด็นคำถามที่เคยสอบถามกันมาในรุ่นที่1และรุ่นที่2นะคะก็ได้มาเล่าให้ฟังแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงอัปเดตสไลด์ตัวหลังจบรุ่น3เนี่ยแชร์กลับไปให้ทุกท่านนะคะอันนี้ก็ขอเปิดเวทีค่ะให้พี่ๆหรือเจ้าหน้าที่ที่มีข้อสงสัยมีข้อคำถามนะคะช่วยแชร์มาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะในกรณีของแขวงสมุทรสงครามนะครับมีพื้นที่ดูแลอย่างกรณีเป็นห้องสงฆ์นะครับในการที่จะขอค่าเงินบำรุงปกติเพิ่มเติมนะครับเราจะคิดยังไงครับอันนี้พี่เล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะมันเป็นห้องแล้วต้องดูแลอย่างไรห้องสงฆ์ครับผมเพราะมันมีทั้งงานภูมิทัศน์ต่างๆครับทั้งต้นไม้ดอกไม้หรือว่าพื้นที่ต่างๆครับเพราะว่าเราต้องใช้งบประมาณในการดูแลนี้ค่อนข้างมากครับแต่ว่างบประมาณที่เราได้รับค่อนข้างน้อยทีนี้เราจะต้องการที่จะของบประมาณเพิ่มเติมในการดูแลส่วนนี้นะครับส่วนห้องสงฆ์เนี่ยเราจะดำเนินการยังไงรบกวนเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เราขออนุญาตเก็บข้อมูลจริงจากทางแขวงค่ะว่าที่ปีผ่านๆมาใช้งบมาไปเท่าไหร่ในพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวสลอจะได้พิจารณาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงค่ะให้เราเขียนเพิ่มเติมเข้าไปใช่ไหมครับหรือยังไงค่ะส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก่อนปีงบประมาณนะคะจะได้พิจารณาให้ก่อนจัดค่ะอ๋อครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะฮัลโหลครับขออนุญาตท่านได้ยินชัดเจนไหมครับจากแขวงกรุงเทพครับเสียงขัดขาดหายๆนะคะรบกวนถามอีกครั้งค่ะฮัลโหลครับท่านด็อกเตอร์ครับได้ยินไหมค่ะ
ค่ะพี่อามค่ะเมื่อกี้เสียงมันขัดกันหายๆค่ะขออีกทีค่ะนะครับจากแขวงทางหลวงเทพครับสอบถามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณนะครับเรื่องปัจจัยของค่าบำรุงรักษาผิวทางทีนี้ในส่วนของงานตีเส้นจราจรซึ่งเปรียบเทียบจากของแขวงตามที่ได้ปรากฏในภาพแล้วเนี่ยเทียบกับแขวงทางกรุงเทพเนี่ยปริมาณจราจรต่างกันเยอะมากแล้วการคิดค่างานของงานบำรุงปกติที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการคิดยังไงครับตัวเส้นจราจรใช่ครับงานตีเส้นจราจรนะครับซึ่ง อย่างนอกเมืองเนี่ยปริมาณจราจรน้อยมาก 3,000 5,000 ไม่ถึง 10,000 อย่างเงี้ยแต่ในกรุงเทพเป็นแสนอย่างเงี้ยในหลักการการคิดค่างานบำรุงปกติส่วนเพิ่มเติมมาเราคิดยังไงครับเรียนพี่อามอย่างนี้ค่ะตอนนี้เรามองภาพรวมนะว่าอย่างแขวงกรุงเทพเนี่ยมีผู้ใช้ทางเข้ามาใช้งานเยอะก็คือปริมาณการเดินทางเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอามาดูนะคะเดี๋ยวปุ้ยขออนุญาตแชร์เอกสารนะคะอย่างแขวงกรุงเทพอะค่ะพี่อามเห็นในเอกสารที่แชร์ไหมคะเห็นครับเห็นครับแขวงกรุงเทพจัดว่าถ้ามองเรื่องแผนกรุงเทพเนี่ยจะได้ตัวคูณพิเศษนี้ยกเป็นตัวอย่างนะคะระยะทางต่อ2ช่องเทียบกับระยะทางจริงอะค่ะมันประมาณ 2.5 เท่านะคะตัวนี้ก็จะได้ตัวคูณพิเศษเพิ่มเนื่องจากความกว้างของถนนนะคะแล้วก็ในส่วนของปริมาณรถที่เข้ามาทุกประเภทเนี่ยแขวงกรุงเทพเนี่ยมีอยู่4,000 ล้านล้าน 4,000 ล้านคันกิโลเมตรนะคะซึ่งพอเทียบเป็นเลยอยู่ที่ 10% พอเทียบแล้วเนี่ยเป็น8เท่าของแผนที่มีรถน้อยที่สุดนะคะ8เท่านี่ก็จะสุดตารางแล้วอะค่ะอยู่ประมาณอยู่ประมาณแท่งประมาณเกือบ 10% นะคะก็จะได้ตัวคูณประมาณ 10% จากเรื่องประมาณ 8% นะคะจากเรื่องปริมาณจราจรของรถทุกชนิดแล้วก็ยังจะได้ตัวคูณเรื่องรถหนักว่าแขวงกรุงเทพเนี่ย อยู่ในโซนที่มีรถหนักมากกว่าเพื่อนอยู่กี่เท่านะคะทีนี้ตอนนี้สลอยากได้ข้อมูลจากทางแขวงอะค่ะว่าแขวงกรุงเทพอ่ะถ้าเรื่องรถบรรทุกหนักก็มีเป็น2เท่าของรถของเพื่อนที่มีรถบรรทุกหนักน้อยสุดก็จะได้ตัวคูณประมาณอีก 2% ตัวนี้ค่ะพอรวมกันแล้วอะค่ะจะได้ตัวคูณ3เท่า3ตัวแล้วก็เราเอามาคิดให้แต่คราวนี้ตัวคูณเนี่ยอยากรู้ว่าสะท้อนกับที่แขวงทำงานจริงๆมั้ยเนี่ยปุ้ยมองว่าเราอยากได้ข้อมูลจากทางแขวงค่ะว่าปีแล้วแขวงใช้งบประมาณไปกับงานเหล่านี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เราจะได้เอามาอัปเดตตัวคูณว่ามันสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงๆที่เกิดที่แขวงไหมอะค่ะซึ่งถ้าพี่อ่ะมีข้อมูลบอกว่าให้มาเก็บที่ผมได้เลยเดี๋ยวจะไปหาเลยเรียนตั้งแต่ครับอย่างรถหนักเนี่ยรถหนักเนี่ยเราต้องไปตรวจสอบจากสายทางหรือว่าเราตรวจสอบจากการทำงานของโครงการต่างๆอย่างนี้ได้ไหมครับหรือข้อมูลได้จากไหนรถหนักเนี่ยปริมาณการเดินทางค่ะปุ้ยเอามาจากสำนักงานความปลอดภัยนะคะซึ่งทางสำนักปลอดภัยเนี่ยก็เอา ADT ที่เก็บซึ่งวิธีการเก็บเนี่ยมีทั้งด้วยเครื่องมือแล้วก็ด้วยแผงแจงนับนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายดร.ตั้วดร.ทรงฤทธิ์จะมาอธิบายตรงนี้เพิ่มว่ากรณีที่แขวงมองว่าข้อมูลของผมไม่อัปเดตไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอยากให้สป.ออกไปตรวจเช็ครีเช็คเพื่ออัปเดตเนี่ยแจ้งมาได้นะคะเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นจุดนับที่ไม่เหมาะสมเปลี่ยนตำแหน่งครับคืออย่างนี้สัญญาณทางแขวงกรุงเทพน่าจะไม่ดีค่ะดร.ปุ้ยต่อในส่วนอื่นได้เลยค่ะ
ขอเป็นว่าให้ทางรองอ่ำพิมพ์ข้อคำถามมาทางใน Open Chat หรือว่าในช่องแชท Zoom ก็ได้ค่ะเดี๋ยวท่านวิทยากรจะเข้ามาตอบให้ภายหลังค่ะโอเคโอเคได้ครับได้ครับได้ครับค่ะค่ะขอขอบคุณรองอ่ำมากค่ะเวลาคนอื่นนะพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะค่ะเสียงสัญญาณจะขาดขาดหายๆค่ะขอเชิญท่านถัดไปค่ะเมื่อสักครู่เห็นหมวดทางหลวงสีชนค่ะมีการยกมือเลยไม่แน่ใจว่ามีข้อคำถามหรือเปล่าคะหมวดทางหลวงสีชนค่ะฮัลโหลสวัสดีครับจับขวางทางหลวงประจวบพิริขันธ์ครับปีนไหมครับได้ยินแล้วค่ะเชิญค่ะครับผมจะสอบถามครับเรื่องเกี่ยวกับวางไกลกังวลนะครับที่แขวงทางหลวงก็จบพิธีการดูแลเรื่องผิวจราจรอยู่ครับครับจะของประมาณเพิ่มเติมยังไงครับผมอันนี้เชิญให้ข้อมูลหน่อยได้ไหมคะว่าวางไกลกังวลนี้พี่เข้าไปดูแลบ้างคะก็ดูแลเกี่ยวกับผิวจราจรนะครับบางก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอาคารบางตัวนะครับแล้วก็ผิวจราจรครับที่ส่วนใหญ่จะเป็นผิวจราจรฮะแล้วก็มีพื้นที่ผิวที่ซุดข้างๆทะเลครับมันจะมีผิวซุดอยู่ครับค่ะอันนี้พอจะให้ข้อมูลได้ใช่ไหมคะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละปีในอดีตที่ผ่านมาเข้าไปดูแลประมาณกี่ครั้งเท่าครั้งละเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะพี่ได้ครับผมได้ครับค่าใช้จ่ายพอสมควรเตรียมข้อมูลค่ะแล้วเดี๋ยวทางสลติดต่อไปนะคะอ๋อครับผมได้ครับครับแขวงประจวบนะคะแขวงประจวบคิริขันธ์ครับผมครับแล้วอีกเรื่องนึงครับบ้านพักรับรองอะครับถ้าเกิดเราจะรื้อสร้างใหม่อย่างเงี้ยครับจะดําเนินการยังไงครับของแขวงเหรอคะของแขวงครับที่ประจวบคิริขันธ์นะครับอ๋อก็อันนี้เดี๋ยวติดต่อฝ่ายอาคารของสลอได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องติดต่อไปหาพี่เป็นช่างแผนครับผมรองปอนะคะครับผมได้ค่ะยินดีครับครับขอบคุณครับครับค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะถ้ายังมีแขวงอื่นใดที่มีทรัพย์สินที่มันไม่ใช่ทรัพย์สินทั่วไปของเราอะค่ะรบกวนให้ข้อมูลนิดนึงอะค่ะแล้วทางเราก็จะพยายามปรับแล้วก็ดูให้มันครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงนะคะเชิญค่ะมีแขวงไหนยังอยากจะให้ข้อคิดเห็นหรือว่าเพิ่มข้อมูลให้ผู้ยินดีนะคะเหมือนจะเห็นพี่ไก่แขวงเพชรบุรีใช่ไหมคะพี่ไก่มีทรัพย์สินอะไรที่แปลกประหลาดเชิญนะคะสวัสดีค่ะด็อกเตอร์ค่ะพี่เสียงค่ะจ้าอันนี้ของพี่ไก่มีเลยค่ะไอ้ที่อินเตอร์เชนชะอำค่ะแล้วมีทางบริการอยู่อะค่ะทางบริการเนี้ยมันเป็นทางที่สร้างขึ้นเมื่อตอนโครงการก่อสร้างสาย37นะคะค่ะค่ะด็อกเตอร์แล้วก็คราวนี้พอมาถึงตอนนี้เราไม่ได้เราก็ยังใช้งานอยู่แต่ว่ามันไม่ได้สามารถเข้าไปคิดในเวิร์กโหลดได้เลยค่ะด็อกเตอร์เห็นที่พี่แชร์ไปไหมคะเนี่ยค่ะทางด้านเนี้ยค่ะคือมันเป็นอินเตอร์เชนชะอำใช่ไหมคะแล้วเราก็จัดทำเป็นสวนค่ะแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นทางบริการอยู่ค่ะระยะทางประมาณสัก300 เมตรอะค่ะซึ่งทางเนี้ยเราไม่ได้เข้าไม่สามารถเข้าไปคิดเวิร์กโหลดได้เลยค่ะแต่ว่าเราก็ยังดูแลอยู่เพราะว่ามีประชาชนบริเวณนั้นก็ยังใช้อยู่ค่ะโอเคค่ะเส้นนี้นะคะที่พูดติ๊กถูกค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือที่ว่าวิ่งมาจากทางใต้หมายถึงเส้น37ใช่ไหมคะวิ่งมาจากทางใต้แล้วก็ใช้ทางโค้งเพื่อที่จะออกเป็นออกมาสู่เส้นทางหลักที่หุบกระพงอะค่ะตัวนี้พี่ก็ไม่ได้คิดเวิร์กโหลดเลยค่ะคือไม่สามารถเข้าไปคิดเวิร์กโหลดของตรงนี้ได้เลยก็คือไม่ทราบวิธีกรอกข้อมูลบัญชีผิวสำหรับลูปแรมอินเตอร์เชนจ์ถูกปะคะถูกต้องค่ะมันก็คือถูกตัดออกไปจากระบบเลยค่ะได้ค่ะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะมาตอนบรรยายเรื่องรถเน็ตค่ะจะลงรายละเอียดให้ว่าเนี่ยแขวงเสียประโยชน์เพราะว่าทางตรงลูปแรมอินเตอร์เชนจ์เนี่ยกรอกไม่ครบทำให้บัญชีผิวหาย
นะคะระยะต่อ2ช่องหายไปอันเนี้ยเดี๋ยวพี่แมวมาบรรยายให้ค่ะชั่วโมงถัดไปครับคุณแล้วต้นไม้ล่ะคะต้นไม้ที่เราบำรุงดูแลรักษาอยู่ล่ะคะถ้าหมดประกันโอเคเรื่องต้นไม้เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ทางสอรอได้คอมเมนต์มาจากหลายแขวงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะมีการทำแบบสอบถามเพิ่มเติมกลับไปค่ะในพื้นที่จังหวัดที่มีพื้นที่งานภูมิทัศน์ที่ดูแลปริมาณมากนะคะอาจจะให้กรอกกลับมาว่ามีพื้นที่ตรงไหนบ้างเพื่อที่จะให้มันอยู่ยั่งยืนไม่ได้หมดแค่ประกันแล้วก็จากกันไปค่ะขอบคุณค่ะดร.ปุ้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะสต็อกเชนครับสีแดงครับสต็อกเชนไม่เคยทำอ่ะนี่ทำครั้งแรกแล้วเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยเก่งแล้วปุ้ยปุ้ยพี่ขอเสนอความเห็นนิดนึงเนาะเชิญค่ะพี่บอยก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพอเราอบรมเสร็จใช่ไหมแล้วก็ทุกท่านก็อัปเดตข้อมูลในระบบพวกบัญชีผิวต่างๆที่มันยังไม่ครบถ้วนก็ดีหรือว่าข้อมูลภูมิทัศน์ก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องมีหนังสือออกไปสักฉบับสำหรับพวกกรณีที่เป็นภูมิทัศน์ที่เป็นสวนหย่อมแบบเมื่อสักครู่ที่กำลังจะหมดประกันหรือพวกถนนภายในอย่างเช่นวังไกลกังวลเมื่อสักครู่แล้วก็ให้เขาส่งข้อมูลย้อนหลังที่เข้าไปดำเนินการพี่ว่าอันนี้อาจจะทำเป็นเหมือนกับเป็นตัวเพิ่มสมมติว่าบำรุงปกติตามที่เราคำนวณให้เขาได้เท่าไหร่ปีๆนึงเนี่ยในส่วนที่จะต้องมีการเข้าไปปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจัดเพิ่มให้ยังไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องเข้าไปทำแล้วมันก็ไปลงในรายละเอียดเวิร์กโหลดของบำรุงปกติเขาไม่ได้เหมือนกับอะไรอ่ะตัดหญ้าได้คอมพิวเตอร์อะไรงั้นน่ะมันก็ไปไม่ตรงกันอยู่ทีนี้อันไหนที่มันจำเป็นจะต้องทำแล้วมันก็เห็นชัดเจนว่ามันเราไม่ได้เอาไปได้ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่จำเป็นต้องหมกหรอกพี่ว่าเนาะเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาข้อมูลมาดูกันว่าเราจะจัดการได้ขนาดไหนนะครับได้ค่ะพี่บอยอย่างทางพื้นที่ภาคใต้อะค่ะแถวคุณไม่แน่ใจตรังเขาพับผ้าหรืออะไรที่มีพื้นที่ดินสไลด์อย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากจะแชร์ว่าพื้นที่มีความแตกต่างอย่างไรนะคะหรือพื้นที่เกาะเช่นภูเก็ตสมุยอย่างเงี้ยค่ะทางสร.อยากฟังนะคะว่าอยากให้ทางสร.คิดให้ครอบคลุมอย่างไรบ้างอะค่ะเชิญแชร์ได้นะคะสี่ครับเชิญค่ะอยากให้ข้อสังเกตนะครับตามที่ทางสร.เนี่ยได้พยายามให้เราปรับข้อมูลเป็นลักษณะของ workload เรื่องของระยะทางต่อ2ช่องจราจรนะครับและเรื่องของการปรับสะพานที่เป็นความยาวผมขอให้ความเห็นเพิ่มเติมใน2ประเด็นนะครับก็คื อเราจะเก็บข้อมูลรักษาถึงข้อเท็จจริงเลยได้ไหมเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องคอนเวิร์ตถนนเข้าเป็น2ช่องจราจรเพราะว่ามันจะทำให้การแปลงทุกอย่างมาในระบบ2ช่องจราจรเนี่ยมันค่อนข้างจะสับสนอย่างปัญหาเมื่อตะกี้การที่เราพยายามเก็บเซอร์วิสโรดหรือว่าถนนเล็กๆในระบบของอินเตอร์เชนหรือว่าโปรแกรมต่างๆปรับเข้าเป็นข้อมูลต่อ2ช่องจราจรเนี่ยมันประเมินค่อนข้างยากทำไมเราไม่เก็บข้อมูลเป็นลักษณะที่ว่าเป็นถนน4เลน6เลน8เลนหรือว่าอินเตอร์เชนเป็นตัวไปเลยนะครับแล้วเราค่อยปรับเวิร์กโหลดของแต่ละคอนดิชันต่างหากแยกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยปัญหาในของเขต14ในของภาคตะวันออกเนี่ยเรามีถนนที่เป็น4เลน6เลน8เลนค่อนข้างเยอะในสัดส่วนที่ประมาณเรียกว่า50 50กับ2ช่องจราจรเพราะฉะนั้นการที่เราจะมองเวิร์กโหลดเป็น2ช่องจราจรเพียงอย่างเดียวเป็นเทียบเท่านะฮะในการที่เราได้รับงบประมาณแม้ว่านับเวิร์กโหลดแล้วจะเยอะกว่าเป็นการคูณแฟกเตอร์เพิ่มเป็น 1.6 อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้แปลว่าการที่เราออกไปใช้ทีมบำรุงเนี่ยมันจะออกไป1ทีมเหมือนกับถนน2ช่องจราจรเพราะฉะนั้นลักษณะการที่การใช้ค่าใช้จ่ายหรือทีมเขาออกไปบำรุงเนี่ย
มันจะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันและในปัจจุบันเนี่ยลักษณะของการเก็บข้อมูลเราสามารถเก็บละเอียดได้เพราะระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่เราเก็บเป็นข้อมูลที่เป็นเครื่อง hard copy เป็นตารางแล้วกันนะครับก็อยากจะฝากตัวนี้ไว้ในอนาคตเพราะว่าถ้าเรายังเก็บข้อมูลเป็นต่อ2ช่องจราจรอยู่ในอนาคตตอนที่เราต้องการใช้ข้อมูลจริงที่เป็นข้อมูลจริงๆเนี่ยมันจะไม่เกิดการเก็บเราจะต้องมานั่งกันเก็บใหม่อีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปในทางเดียวกับเรื่องของสะพานนะฮะคือตอนนี้เราสามารถเก็บสะพานแยกได้แล้วว่ามันเป็นไทป์ไหนเพราะแต่ละไทป์เนี่ยจะต้องการรักษาหรือวิธีการซ่อมบำรุงที่แตกต่างกันซึ่งราคาในการซ่อมบำรุงก็จะแตกต่างกันด้วยการจะเก็บแค่ความกว้างและความยาวจำนวนสแปนเนี่ยมันก็จะไม่สะท้อนสะพานบางตัวช่วงสแปนยาวแต่เป็นสแลบไทป์ทั้งหมดค่าบำรุงรักษาจะต่ำนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เป็นเรื่องของสะพานที่เป็นพวกไอเกอร์เดอร์บ็อกซ์เกอร์เดอร์นะครับค่าบำรุงรักษามันก็จะแตกต่างไปนะครับผมคิดว่าในอนาคตหรือการเก็บข้อมูลณช่วงปัจจุบันเนี้ยเราควรจะแยกย่อยละเอียดไปเลยแต่ว่าในช่วงแรกเราอาจจะมองเป็นลักษณะของแฟกเตอร์ไปก่อนแต่สุดท้ายในอนาคตเราน่าจะสามารถแยกเป็นข้อเท็จจริงตามลักษณะที่แท้จริงได้ครับอยากจะฝากประเด็นนี้ไว้สำหรับสรนะครับเพราะว่าในการทำข้อมูลมาเพื่อให้เรากรอกเนี่ยถ้าเราลดรูปข้อมูลในการกรอกปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราต้องมานั่งแปลงข้อมูลจากข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลอะไรสักอย่างก่อนที่เอาไปใส่ในโปรแกรมแต่พอเราจะใช้ในอนาคตมันหาข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านั้นไม่ได้แล้วนะครับฝากประเด็นนี้ไว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่เบนก็คือแนวทางตรงกับที่สรคิดคือเราพยายามจะอย่างเดิมเรามีข้อมูลเราใช้คำว่า workload ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เพราะเราแปลงทุกอย่างให้เป็นหน่วยมาตรฐานของเราซึ่งอันนี้ก็ไอเดียคล้ายกันเลยค่ะการปรับเป็นต่อ2ช่องก็รู้ว่ายังไม่ยุติธรรมแล้วก็ในเมื่อข้อมูลจริงๆมันมีอยู่ให้ใช้จากข้อมูลจริงเลยนี้ขอบคุณพี่เบนค่ะนำไปเป็นแนวทางค่ะสวัสดีครับขออนุญาตปรึกษาครับผมสรายุทธอินทวิเชียนจากสำนักงานทางหลวงที่16ครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะครับในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่16เนี่ยมีประเด็นเรื่องสมุยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเกาะเราจะต้องมีการเรียกว่าขนส่งวัสดุจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงเรือข้ามไปยังสมุยทำให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ในส่วนของวัสดุที่อยู่ในตัวเกาะสมุยเองเนี่ยก็ไม่มีนะครับในเรื่องของการบำรุงรักษาก็มีประเด็นเรื่องการขนย้ายเครื่องจักรที่จะต้องนำลงไปหรืออาจจะต้องเรียกว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องจัดสแตนด์บายไว้ในพื้นที่นะครับก็อยากให้ทางสร.ช่วยนำเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยครับประเด็นถัดมาเป็นเรื่องของสาย41สาย4เนื่องจากในเขต16เนี่ยจะดูแลเส้นทางหลักที่เป็นอาเซียนไฮเวย์ในส่วนนี้ครับถ้ามีการติดตามในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยจะพบว่าในพื้นที่ในโซนของพัทลุงเนี่ยเราจะเจอประเด็นของการเกิดอุบัติเหตุรถตกไหลทางรถชนเกาะตกชนต้นไม้เกาะกลางเป็นระยะเลยครับที่ว่าเราจะเจอปัญหาเนี้ยถ้าได้มีการติดตามนะครับก็เลยคิดว่าในส่วนเนี้ยจะทำยังไงที่จะให้มีการเพิ่มมาตรฐานหรือว่าเพิ่มความปลอดภัยถัดมาครับที่จะหารือต่อคือในพื้นที่เขตพัทลุงแขวงพัทลุงครับเรามีทางหลวงหมายเลข4018ที่เป็นเส้นทางเดิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วเนื่องจากเรามีการปรับแนวใหม่มาเป็นสาย41สาย4นะครับพอมีการปรับแนวออกมาเส้นทาง4018ซึ่งเป็นเส้นทางเก่าเนี่ยการใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยมากหรือแทบจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็ยังมีการใช้งานเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงชุมชนที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้จะมีการดำเนินการในการคิดค่าบำรุงรักษายังไงบ้างครับมีอีกพื้นที่หนึ่งคือทางหลวงหมายเลข44ที่เป็นที่เราเรียกว่าสายเซาเทิร์นเดิมเชื่อมโยงสุราษฎร์กระบี่ครับเส้นทางเนี้ยถึงแม้ว่าปริมาณจราจรไม่มากแต่ว่าเป็นเส้นทางที่มีมาตรฐาน
่อนข้างสูงทำให้รถใช้ความเร็วสูงครับทีนี้เส้นทางเนี้ยตอนเนี้ยเริ่มเรียกว่าชำรุดเสียหายค่อนข้างมากแล้วคราวนี้การบำรุงรักษาโดยปกติอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่ทันการอาจจะทำให้เกิดเรียกว่าเกิดปัญหาในภาพรวมในอนาคตได้ครับเหมือนสมัยก่อนที่เคยเกิดปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับทางสาย4สาย41ในสมัยก่อนครับครับขออนุญาตนำเรียนปัญหาเท่านี้ก่อนครับขอบคุณพี่สรายุทธ์ค่ะก็เดี๋ยวพูดขอสรุปนะคะอย่างสมุยก็คือฝากในเรื่องของค่าวัสดุกับค่าเครื่องจักรที่ต้องสแตนด์บายถูกต้องนะคะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวก็จะรับไปพิจารณาให้นะคะส่วนในเรื่องสายพัทลุงที่เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวตอนบ่ายมีสำนักหน่วยความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวอาจจะมาฝากประเด็นไปนะคะเรื่องเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของสาย4และ41นะคะส่วนทางหลวงหมายเลข4018ที่ใช้งานน้อยมากอันนี้เดี๋ยวสำนักแผนนะคะมาในชั่วโมงต่อไปในเรื่องของประเด็นเรื่องการรับมอบโอนมอบสายทางเนี่ยนะคะถ้าคิดว่ายังอยากจะเก็บไว้แล้วของเงินสอรออันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าอยากจะพิจารณาเรื่องรับมอบโอนมอบเดี๋ยวลองฟังแนวทางของสำนักแผนในชั่วโมงถัดไปนะคะส่วนด้านถ้าจะเก็บไว้กับสอรอแล้วเดี๋ยวเรามาหารือกันค่ะเดี๋ยวจะติดต่อไปว่าการดูแลเส้นทางที่ใช้น้อยมากๆแบบนี้แต่ยังมีความจำเป็นเราจะคิดพลังงานให้อย่างไรนะคะทางหลวงสุดท้ายหมายเลข44ซึ่งกลัวเกิดปัญหาความเสียหายสะสมเหมือนสาย4กับ41เมื่อช่วง10ปีก่อนนะคะอันนี้ก็รับทราบแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูข้อมูลนะคะในเรื่องของประวัติการซ่อมบำรุงแล้วก็อาจจะหารือทางที่ไปอีกทีนึงค่ะก็ไม่มีแล้วนะคะแต่หากท่านใดมีข้อคำถามหลังจากที่บรรยายจบในวันนี้นะคะก็สามารถสอบถามมาทางในห้องไลน์กลุ่มได้นะคะก็คือใน Open Chat ในไลน์กลุ่มค่ะแล้วก็ในแชทของ Zoom ได้เลยนะคะสามารถทิ้งข้อคำถามไว้ได้ค่ะแล้วทางดร.ปุ้ยและพี่โอค่ะก็จะเข้ามาตอบข้อสักถามนั้นๆนะคะก็สำหรับเช้านี้ค่ะทุกท่านนะคะก็ได้รับฟังในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการคำนวณภาระงานของทางสลอแล้วนะคะซึ่งทางสลอเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของต่อผู้ใช้งานค่ะก็คือเขตและแขวงเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสิ่งที่ทางสลอก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากทางเขตแขวงค่ะในส่วนของการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันถูกต้องและครบถ้วนนะคะซึ่งยิ่งทางเขตแขวงเองให้ข้อมูลละเอียดมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อเขตแขวงเองค่ะในการที่จะขอเสนองบประมาณบำรุงปกติค่ะก็ขอขอบคุณดร.ปุ้ยและพี่โอสิริชัยมากๆนะคะสำหรับหัวข้อแรกในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับหัวข้อที่2ค่ะขออนุญาตไปต่อที่หัวข้อที่2เลยนะคะไม่ทราบว่าวิกรหัวข้อที่2อยู่ไหมคะขออนุญาตไปต่อที่หัวข้อที่2เลยนะคะระบบข้อมูลทะเบียนสายทางหรือเราเรียกสั้นๆว่าระบบ HRIS นะคะซึ่งในหัวข้อนี้ค่ะทุกท่านจะได้ทราบถึงการใช้งานระบบตั้งแต่รายละเอียดของข้อมูลทะเบียนทางหลวงค่ะการรับมอบโอนมอบสายทางขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทางหลวงแนวใหม่การตรวจสอบตลอดจนการแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลค่ะซึ่งวิธีกรที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อนี้ค่ะมาจากสำนักแผนงานปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษคุณพุทธิพันธ์เสรณีปราการค่ะขอเรียนเชิญค่ะผมขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับผมพุทธิพันธ์เสรณีปราการนะครับสำนักแผนงานหรือชื่อเล่นตีครับที่สำนักแผนก็เรียกดร.ตีนะครับครับก็วันนี้ก็จะผมจะมาบรรยายเรื่องระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง HRIS นะครับซึ่งระบบเนี้ยเป็นระบบที่อยู่กับสำนักแผนมานานแล้วครับระบบ HRIS คืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมจะขอกล่าวถึงข้อมูลทะเบียนทางหลวงก่อนนะครับคือตัวระบบ HRIS เนี่ยท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักนะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มาใช้ประโยชน์อะไรจากระบบนี้มากนักนะครับ
แต่ถ้าในระบบอื่นๆของสำนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรดเน็ตของสรนะครับหรือระบบHSMS นะครับของสปหรือ HEMS ของสปเนี่ยก็จะมีการดึงข้อมูลจากระบบเราไปใช้นะครับงานทะเบียนทางหลวงเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าถึงงานทะเบียนทางหลวงครับงานเนี้ยผมว่าทุกท่านคงจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่นะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนทางหลวงอยู่นะครับข้อมูลทะเบียนทางหลวงเนี่ยมีอะไรบ้างก็เช่นหมายเลขทางหลวงกม.เริ่มต้นสิ้นสุดตำแหน่งที่ตั้งแนวสายทางนะครับประวัตินะครับการได้มาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเส้นทางครับเราก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เนี่ยในอดีตเนี่ยเราเก็บเป็นรูปแบบของเอกสารนะครับก็ถนนเรามีปัจจุบันมี1,528สายนะครับ2เกือบ 3,000 ตอนควบคุมนะครับ200 2,000 กว่านะครับ1,961ก็ถ้าเป็นหนังสือนี่ก็ถือว่าเต็มห้องสมุดนะครับดังนั้นงานทะเบียนทางหลวงเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนงานบรรณารักษ์นะครับที่เราดูแลบริหารจัดการข้อมูลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลทะเบียนทางหลวงของกรมนี่เองครับและปัจจุบันงานทะเบียนทางหลวงเนี่ยในสำนักแผนดูแลโดยส่วนควบคุมระบบทะเบียนทางหลวงนะครับแล้วก็มีนายทะเบียนเนี่ยที่จะดูแลข้อมูลทุกอย่างนะครับณปัจจุบันในห้องก็จะมีเอกสารเพียบเลยครับมีตั้งแต่ประวัติทางหลวงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก่อสร้างหรือได้โอนมานะครับจนถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเป็นลายมือคนเขียนเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างมีความละเอียดนะครับแล้วก็เยอะครับทีนี้พอตัวเอกสารมันเยอะครับการค้นหามันก็ลำบากใช่ไหมครับพอมันค้นหาลำบากเนี่ยเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลเองก็ลำบากด้วยเวลาที่จะเอามาดูก็ลำบากด้วยนะครับรวมถึงมันมีโอกาสที่จะสูญหายได้ดังนั้นเนี่ยสำนักแผนเองก็เลยมีแนวคิดที่จะเขาเรียกว่านำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยในรูปแบบเอกสารไปนำเข้าไปอยู่ในรูปแบบดิจิตอลนะครับโดยโครงข่ายถนนเองเนี่ยก็จะทำการจัดทำเป็นเส้นทางแนวเส้นทางบนระบบด้วยระบบ GIS ขึ้นมาครับตัวระบบข้อมูลทะเบียนสายทางครับ HIS เนี่ยเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลทะเบียนทางหลวงนะครับแล้วก็โครงข่ายถนนของกรมทั้งหมดนะครับอยู่ในรูปแบบ GIS นะครับโดยสิ่งที่ทำจากได้จากระบบก็คือค้นหาข้อมูลประวัติสายทางนะครับข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลนะครับอาจจะมีการแก้ไขข้อมูลสายทางได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักแผนเองนะครับออกรายงานบัญชีทะเบียนทางหลวงผ่านระบบนะครับถ้าท่านอยากจะเข้าไปดูว่าระบบมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงก็ลอง search Google นะครับ HRIS แล้วก็ DOH นะครับมันก็จะขึ้นลิงก์มาให้ท่านก็เข้าไปดูได้นะครับณปัจจุบันเองเนี่ยมันตัวระบบเองเนี่ยอาจจะไม่เหมือนไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากนักในแง่ของคนใช้งานเจ้าหน้าที่กรมทั่วไปนะครับแต่รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆส่วนการค้นหาสายทางครับของรถเน็ตเลยครับถ้าท่านลองเข้าไปดูก็จะเห็นมันเป็นฝาแฝดกันจริงๆก็เราก็ส่งข้อมูลส่วนนี้ให้รถเน็ตไปนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าประวัติ HRS ว่ามันเป็นมายังไงก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกคือสำนักแผนมีแนวคิดที่จะนำข้อมูลแบบเอกสารเนี่ยเข้าไปอยู่ในเป็นระบบฐานข้อมูลดิจิตอลนะครับก็ในปี2558นะครับเราได้ทำการศึกษาโครงการนะครับพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับ AEC นะครับตัวการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศก็เป็นหนึ่งในงานของโครงการศึกษานั้นนะครับเราก็ทำนำเข้าฐานประวัติสายทางข้อมูลทะเบียนทางหลวงไปในระบบเรียบร้อยนะครับก็ปี2559เนี่ยก็เริ่มใช้งานมาเรื่อยๆแล้วก็ส่งฐานข้อมูลเหล่านี้แชร์ไปให้กับระบบอื่นนำไปใช้ต่อเนื่องนะครับและปัจจุบันเนี่ยมีการเริ่มระบบเริ่มมีการต้องปรับปรุงนะครับทั้งในตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เองสำนักแผนก็เลยของงบประมาณมาเพื่อศึกษาแล้วก็ปรับปรุงระบบนะครับให้มันมีเอาท์พุตการใช้งานที่มากขึ้นนะครับ
อันนี้จะเป็นภาพรวมของระบบนะครับประวัติคร่าวๆตัวหน้าจาระบบเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราสามารถค้นหาสายทางออกรายงานทะเบียนทางหลวงพิมพ์แผนที่ตอนควบคุมได้อันนี้คือสิ่งที่ระบบทำได้ณปัจจุบันนะครับหน้าตาจะคล้ายๆในส่วนการค้นหาคล้ายๆของรถเมล์นะครับครับก็จะมีรายละเอียดพวกสายทางนะครับกม.เริ่มต้นสิ้นสุดระยะทางรวมถึงแผนที่นะครับบนถนนว่าอยู่ตรงไหนบ้างถ้าท่านเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผิดพลาดเนี่ยก็แสดงถ้าเกี่ยวกับข้อมูลทางหลวงนะครับผิดพลาดเนี่ยก็แสดงว่าข้อมูลที่ทาง HIS ส่งไปให้ระบบอื่นๆนะครับมีความคลาดเคลื่อนนะครับก็ถ้าเป็นในส่วนนี้ก็แจ้งมาที่สำนักแห่งได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดการขอแก้ไขจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปในหัวข้อหลักที่2เนี่ยผมจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนนะครับงานทะเบียนทางหลวงในส่วนของการรับมอบโอนมอบนะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มเติมหมายเลขทะเบียนทางหลวงนะครับการรับมอบโอนมอบเนี่ยณปัจจุบันส่วนใหญ่โฟลว์จะเป็นเรื่องของการรับมอบนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับการโอนถนนให้หน่วยงานอื่นเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างน้อยนะครับถ้าไม่ไปอยู่ในพรบการถ่ายการกระจายอำนาจหรือไปอยู่ในข้อตกลงแลกเปลี่ยนสายทางเนี่ยก็เราก็จะไม่ค่อยได้โอนถนนเราให้ที่อื่นเท่าไหร่นะครับกรณีการรับมอบกันแรกเนี่ยเป็นกรณีที่เราประสงค์ที่จะรับถนนมาจากหน่วยงานอื่นนะครับขั้นตอนเป็นยังไงบ้างก็คือเราก็แจ้งให้พื้นที่นะครับต้องการรับทราบถึงความต้องการว่าเราต้องการรับถนนนะครับสายทางที่เราจะรับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนที่เรามองว่าเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงถนนสายหลักนะครับเป็นโครงข่ายที่มีความเหมาะสมที่จะนำเข้ามาผนวกเป็นโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินนะครับแล้วก็มีเขตทางพอเพียงอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์หลักๆนะครับส่วนรายละเอียดเกณฑ์เดี๋ยวผมเล่าอีกทีนึงนะครับเราแจ้งพอเราแจ้งไปที่หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยหน่วยงานพื้นที่ก็จะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานเจ้าของสายทางนั้นๆนะครับเพื่อรวบรวมนำส่งเอกสารมาให้เรานะครับจากนั้นก็จะดูเอกสารมีอะไรบ้างนะครับก็มีสิทธิ์ในการได้เขตทางหลวงมานะครับหลักฐานในที่ดินเขตทางหลวงนะประวัติสายทางแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับประกอบการรับมอบนะครับแล้วหลังจากนั้นเอกทางพื้นที่ก็ตรวจสอบรอบนึงแล้วก็ทางสำนักแผนก็จะมาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องอีกรอบนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะทำเรื่องเสนอให้ทางท่านอธิบดีพิจารณาอนุมัตินะครับเมื่อได้รับการอนุมัติเราก็จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นะครับตัวแทนที่จะเป็นผู้รับมอบทางหลวงส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนหน่วยงานพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแขวงเขตนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งเมื่อรับมอบแล้วก็จะส่งหลักฐานเอกสารมาที่สำนักแผนนะครับถ้าทางหลวงเส้นนั้นเนี่ยมีเหตุที่จะต้องเปลี่ยนแปลงประเภททางหลวงนะครับเราก็จะเสนอให้ท่านอธิบดีพิจารณาอนุมัติสายทางครับพออนุมัติเสร็จปุ๊บเราก็จะนำเข้าระบบทะเบียนทางหลวง HIS ต่อไปนะครับแล้วก็รวมถึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนะครับอันนี้เป็นประเภทที่1คือเราประสงค์จะขอรับนะครับประเภทที่2คือหน่วยงานท้องถิ่นอยากจะโอนถนนมาให้เราเนี่ยโอเคก็คือก็แจ้งมาที่สำนักแผนนะครับให้ทราบว่าต้องการจะโอนถนนมานะครับเราก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประสานกับหน่วยงานเจ้าของถนนนะครับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานเอกสารมาให้เรานะครับพอรวบรวมมาเสร็จเราก็จะให้ทางพื้นที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะครับเราก็จะตรวจสอบด้วยนะครับจากนั้นมาพิจารณาเรื่องความเหมาะสมนะครับว่าถนนเหล่านั้นเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเป็นโครงข่ายทางสายหลักที่กรมทางหลวงจะต้องรับผิดชอบดูแลหรือไม่ถ้ามีความเหมาะสมก็จะส่งต่อให้ทางท่านอธิบดีอนุมัตินะครับพิจารณาอนุมัติเมื่อท่านอนุมัติเสร็จแล้วแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการรับมอบก็คือเราจะแต่งตั้งผู้แทนนะครับเช่นเดิมกับกรณีที่1 นะครับก็เพื่อไปรับสายทางมาพร้อมกับส่งเอกสารให้เราครับก็ถ้ามีการต้องเปลี่ยนแปลงประเภททางหลวงก็จะต้อง
ให้ท่านอธิบดีอนุมัติอีกทีหนึ่งครับเมื่อเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะนำตัวหลักฐานแล้วก็ข้อมูลทะเบียนทางหลวงนำเข้าระบบ HRS ต่อไปกรณีที่3จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยอาจจะหาเคสตัวอย่างไม่ได้เยอะมากครับก็คือหน่วยงานอื่นนะครับต้องการจะโอนทางมาให้เราบำรุงรักษานะครับก่อนแล้วก็พอบำรุงรักษาเสร็จก็โอนมอบกลับไปนะครับขั้นตอนเป็นยังไงขอโทษครับขั้นตอนเป็นยังไงก็คือทางหน่วยงานเดิมเนี่ยก็แจ้งเรื่องมาที่สำนักแทนนะครับเราก็จะประสานข้อมูลให้หน่วยงานพื้นที่นะครับเข้าไปรวบรวมหลักฐานนะครับเอกสารต่างๆตรวจสอบก็ตรวจสอบหลักฐานเสร็จก็ทำหนังสือขออนุมัตินะครับเราก็จะให้ส่งเรื่องไปให้อธิบดีอนุมัตินะครับถ้าอธิบดีอนุมัติเสร็จก็จะแต่งตั้งหน่วยงานในพื้นที่มารับมอบนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เหลือก็จะคล้ายๆ2กรณีแรกครับกรณีนี้พอสร้างเสร็จโอนกลับยังไงเนี่ยตอนนี้เคสนี้ไม่ค่อยมีบ่อยครับส่วนใหญ่ก็จะคือโอนมาให้เราแล้วก็ให้เราบำรุงรักษาแล้วก็เป็นของเราไปเลยครับณปัจจุบันนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนทางหลวงแนวใหม่นะครับก็คืออาจจะเป็นทั้งมอเตอร์เวย์หรือทางหลวงแผ่นดินทั่วไปนะครับอันดับแรกคือพื้นที่เนี่ยรับสายทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมานะครับก็ทำเรื่องประสานผ่านหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่เช่นเขตนะครับหรือกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองครับมายังสำนักแผนเพื่อให้สำนักแผนพิจารณาจัดหมายเลขทางหลวงชื่อสายทางตอนควบคุมระยะทางเข้าไปนะครับในระบบทะเบียนทางหลวงนะครับเมื่อจัดทำข้อมูลเสร็จเราจะเสนอให้ท่านอธิบดีลงนามนะครับพอลงนามเสร็จก็จะเป็นในขั้นตอนทะเบียนทางหลวงนี่ก็สมบูรณ์แล้วนะครับในส่วนเราได้ทะเบียนทางหลวงข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนทางหลวงเรียบร้อยเราก็จะนำเข้าไปในระบบนะครับพร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนะครับว่าถนนเส้นนั้นณปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นที่กล่าวมาก็จะเป็นขั้นตอนโปรเซสของการขึ้นทะเบียนทางหลวงในกรณีรับมอบโอนมอบพื้นทางแนวใหม่นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลในระบบนะครับ HIS นะครับไม่ใช่ข้อมูลเป็นทางหลวงเป็นข้อมูลในระบบก็คือพอเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานส่วนควบคุมระบบทะเบียนทางหลวงเนี่ยได้ข้อมูลทะเบียนทางหลวงไปแล้วเราจะมีการนำเข้าข้อมูลในระบบนะครับโดยก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะมีคนเดียวครับก็เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนนะครับเข้าดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดนะครับตามข้อมูลหลักฐานที่เรามีหรือผิดพลาดจากการนำเข้าโดยบุคคลนะครับซึ่งในขั้นเนี้ยทุกขั้นสมมติใช้รถเน็ตหรือใช้ระบบอื่นๆที่ดึงฐานข้อมูล HRS ไปใช้เนี่ยบางทีสังเกตเห็นความผิดปกติเนี่ยก็อยากจะขอความร่วมมือให้ช่วยแจ้งกลับมาที่สำนักแผนนะครับเพื่อที่เราจะได้แก้ไขให้ท่านนะครับสิ่งอะไรบ้างที่เราอยากจะให้ท่านช่วยตรวจสอบนะครับก็คือหนึ่งคือรายละเอียดสายทางครับตำแหน่งกม.เริ่มต้นสิ้นสุดนะครับการแสดงผลข้อมูลบนแผนที่นะครับการรันกม.นะครับตรวจสอบแนวเส้นทางนะครับว่าถูกผิดหรือเปล่านะครับตำแหน่งกม.คลาดเคลื่อนไหมนะครับอันนี้คนในพื้นที่น่าจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญกว่าคนสำนักแผนก็น่าจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับว่าตรงไหนผิดปกติตรงไหนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับก็ถ้าท่านอยากให้ข้อมูลในระบบเนี่ยมันถูกต้องมากขึ้นนะครับท่านจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีแล้วก็ชี้แจงคนในพื้นที่ได้หรือเพื่อใช้งานในการวางแผนได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเนี่ยท่านก็แจ้งมาที่สำนักแผนเพื่อให้เราแก้ไขข้อมูลให้นะครับอันนี้ลองดูนะครับตรวจสอบรายละเอียดสายทางดูตรงไหนนะครับจะเป็นตารางพวกรายละเอียดสายทางไม่ว่าจะเป็นเลขตอนควบคุมนะครับกม.เริ่มต้นสิ้นสุดระยะทางทั้งหมดนะครับชื่อสายทางนะครับถูกหรือเปล่านะครับหรือมีการตกหล่นอะไรก็แจ้งกันมาได้
ตำแหน่งกม.นะครับกม.เริ่มต้นสิ้นสุดอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับว่ามันถูกต้องไหมตามแผนที่ที่เราแสดงครับหรือว่าถ้าไปดูพื้นที่จริงมันคลาดเคลื่อนไปก็อาจจะระบุตำแหน่งที่ถูกต้องมาให้เราแก้ไขได้นะครับหรือหากท่านมีแบบก่อสร้างครับที่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับก็อาจจะส่งประกอบมากับการแก้ไขให้เรานะครับให้เรามาดูว่าตำแหน่งที่ถูกต้องมันอยู่ตรงไหนนะครับทิศทางของเส้นการรันกม.บางเขตบางแขวงหรือบางหมวดเองเข้าไปพบว่ากม.รันผิดทิศก็อาจจะนำเสนอว่าทิศที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนให้กรมได้แล้วเราก็จะแก้ไขให้นะครับขั้นตอนการแก้ไขนะครับโปรเซสการแก้ไขหลักๆมีอะไรมีแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบที่1เนี่ยสมมติว่าท่านอยากจะทบทวนแก้ไขข้อมูลขนาดใหญ่เลยครับทั้งโครงข่ายท่านอาจจะตรวจสอบร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ดูหลายๆเส้นนะครับพอได้ข้อเสนอที่จะแก้ไขข้อมูลของโครงข่ายในระบบเยอะๆเนี่ยท่านอาจจะทำเป็นหนังสือส่งให้ที่สำนักแผนนะครับเพื่อที่จะเอาไปแก้เยอะๆแล้วเราก็จะทำหนังสือแจ้งกลับไปครับท่านจะได้มีหลักฐานเก็บไว้นะครับตัวรายละเอียดที่อยากให้ท่านนำเสนอมาพร้อมกับหนังสือก็คือตัวตำแหน่งนะครับที่มันผิดพลาดหรือรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดที่ท่านขอแก้ไขนะครับข้อเสนอแนะว่าท่านอยากจะให้แก้ไขยังไงรูปแบบเป็นยังไงนะครับถ้ามีแบบก่อสร้างมาด้วยก็จะดีครับเราก็จะได้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับก็อาจจะแนบบัญชีระยะควบคุมมาให้ทางสำนักแผนดูด้วยนะครับหลังจากนั้นเมื่อส่งมาเราแก้ไขข้อมูลเสร็จเราก็จะทำหนังสือตอบกลับไปทางท่านนะครับหรือท่านอาจจะติดตามเหมือนติดตามว่าหนังสือไปถึงไหนเรื่องไปถึงไหนแล้วผ่านทางไลน์กลุ่มได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นต่อไปนะว่าเราเริ่มสร้างไลน์กลุ่มมาแล้วเพื่อที่เราจะได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นต่อมาแนวทางการแก้ไขครั้งที่2ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกถ้าเรามีช่องทางดีๆนะครับอย่างเช่นไลน์กลุ่มหรือการโทรมาหาหรือแจ้งตั้งกระทู้ในระบบมันก็จะมีช่องเปิดให้ตั้งกระทู้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ตามตรงก็คือผู้ดูแลกระทู้อาจจะไม่ได้มาดูกระทู้บ่อยนะก็มันก็จะทำให้ช้าแต่ถ้าเป็นมีไลน์กลุ่มหรือการโทรแจ้งเนี่ยก็จะสามารถติดตามได้ทันทีนะครับเมื่อท่านพบข้อผิดพลาดเนี่ยท่านก็อาจจะแจ้งเราผ่านช่องทางที่กล่าวไปข้างต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็จะทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ท่านแล้วท่านก็ตรวจสอบว่าเราได้แก้ไขถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อผิดพลาดที่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับท่านอาจจะไม่ได้ต้องการหลักฐานการแก้ไขนะครับครับก็จะเป็นช่องทางที่2นะครับส่วนเบอร์โทรติดต่อผมให้ไว้ในสไลด์นี้นะครับส่วนไลน์กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะดูต่อไปจะมี QR code ให้นะครับตัวอย่างหนังสือที่ผ่านมาครับที่ขอแก้ไขข้อมูลนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างก็จะเป็นหนังสือส่งมาให้กรมนะครับอาจจะมีบอกเรื่องตำแหน่งที่ตั้งสายทางบนแผนที่นะครับมันอาจจะเคลื่อนไปตำแหน่งที่ถูกอยู่ตรงไหนนะครับการรันกม.นะครับตำแหน่งหมวดเราในระบบมีการโชว์ตำแหน่งหมวดแขวงสำนักงานทางหลวงด้วยนะครับอาจจะมีชื่อปรากฏด้วยถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือชื่อผิดไปจากความเป็นจริงเนี่ยก็แจ้งมาให้เราแก้ไขได้นะครับรันกม.สลับทิศอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็แจ้งมาให้ทางผู้ดูแลระบบปรับปรุงนะครับข้อมูลในความแน่บัญชีสายทางระยะควบคุมประกอบนะครับหรือถ้าเป็นถนนที่มีการปรับแนวนะครับหรือว่าแนวที่ถูกเป็นยังไงก็อาจจะแจ้งมาให้ทางกรมรับทราบก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนที่มีการก่อสร้างใหม่นะครับที่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ลงข้อมูลไปในตัวระบบนะครับอาจจะลงข้อมูลมีการลงข้อมูลทะเบียนทางหลวงเรียบร้อยแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปในระบบนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับก็แจ้งมาให้ทางสำนักช่วยแก้ไขนะครับครับอันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขข้อมูลที่อยากรบกวนทางพื้นที่นะครับช่วยทางกรมด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีความ
ชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับก็จะดูว่าจุดไหนเป็นยังไงนะครับตัวข้อมูลในระบบเองเนี่ยถ้ามันไม่สะท้อนข้อมูลความเป็นจริงในพื้นที่ก็อยากจะรบกวนให้ช่วยนะครับนำเสนอนะต่อไปจะขอประชาสัมพันธ์นะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ว่าณปัจจุบันเนี่ยสำนักแผนของงบล่าสุดปี63นะครับมาพัฒนาระบบHIS นะครับให้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนนะครับเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนะครับสิ่งที่เราปรับปรุงในระบบมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือโครงการเนี่ยจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยานะครับอาจจะมีเลื่อนไปหน่อยหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโควิดทำให้ที่ปรึกษาทำงานล่าช้านะครับแต่หลังจากเดือนกันยาตุลาไปแล้วเนี่ยท่านลองเข้าไปดูได้นะครับตัวระบบเองจะมีการอัปเกรดตัวเองนะครับให้สามารถใช้งานได้มากขึ้นนะครับจากเดิมเป็นพระรองนะครับส่งข้อมูลให้คนอื่นเราก็อยากจะเป็นพระเอกบ้างนะครับก็ตัวอะไรบ้างที่เราพัฒนาปรับปรุงหนึ่งคืออันดับแรกเราจะเปิดช่องให้การนำเข้าข้อมูลรับมอบโอนมอบนะครับมาแสดงผลในระบบสามารถค้นหาได้นะครับถนนเส้นทางไหนที่ท่านเคยโอนไปอยู่ตรงไหนหรือว่าท่านรับมอบมาอยู่ตรงไหนประวัติเป็นยังไงอันเนี้ยท่านจะสามารถค้นหาดูได้เลยแต่ว่าณปัจจุบันข้อมูลเนี่ยยังไม่สมบูรณ์มากนักนะครับเราอยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลนะครับแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลก็จะมีส่วนที่อยากจะขอให้ท่านช่วยเหลือเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับในข้อต่อไปการนำเข้าข้อมูลโครงสร้างขนาดใหญ่ที่แล้วเสร็จย้อนหลัง5ปีนะครับจากนี้ในพื้นที่ท่านเนี่ยจะรับทราบได้เลยว่าข้อมูลถนนเส้นนี้ที่ท่านดูแลเนี่ย5ปีที่แล้วมีโครงการขนาดใหญ่มาลงตรงไหนบ้างอยู่ตรงไหนของถนนนะครับเป็นโครงการกิจกรรมอะไรนะครับเพื่อที่ท่านจะเราไปใช้ในการวางแผนทั้งบำรุงทั้งก่อสร้างพัฒนาถนนโครงข่ายนั้นต่อไปนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพบูรณาการข้อมูลนะครับทั้งภายในและก็ภายนอกกรมนะครับเราจะมีการดึงข้อมูลนะครับจากระบบอื่นๆเข้ามาแสดงผลนะครับแต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนะครับก็มาแสดงผลในระบบ HIS ด้วยเช่นกันรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกนะครับอย่างเช่นข้อมูลข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาแสดงผลนะครับถนนของท่านมีไปเข้าพื้นที่อุทยานอยู่ตรงช่วงไหนบ้างอย่างเงี้ยท่านก็จะสามารถดูได้นะครับแล้วก็ออกแบบระบบให้ไปรองรับการปรับปรุงแก้ไขนะครับข้อมูลหลักกิโลเมตรข้อมูลหลักกิโลเมตรปัจจุบันที่แสดงในระบบเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างเยอะนะครับเยอะนี่หมายถึงว่าส่วนใหญ่จะคลาดเคลื่อนครับแต่อาจจะเคลื่อนเล็กเคลื่อนน้อยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากการรันกม.ในระบบเนี่ยมันใช้โปรแกรมในการรันนะครับคือเรารู้จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดมันก็รันกม.ตามระยะกระจัดที่มีนะครับแต่มันไม่ได้คิดในส่วนของเรียกว่าภูมิประเทศนะครับก็คือความชันถนนเอ่ยความคดเคี้ยวเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้คิดในส่วนนั้นทำให้เกาะตำแหน่งกม.ที่แสดงในระบบเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับอีกอันนึงคือเราเปิดช่องให้ตัวระบบเนี่ยแสดงภาพการสำรวจข้อมูลแบบ360องศานะครับในงานศึกษาเราเปิดพาร์ทไว้ส่วนหนึ่งคือพาร์ทเอารถไปวิ่งสำรวจนะครับโดยใช้กล้อง360องศาแล้วก็มีเลเซอร์สแกนด้วยนะครับเพื่อที่จะมาจัดทำฐานข้อมูลแบบเชิงละเอียดนะครับแต่ในกรณีศึกษาตัวนี้เราทำแค่แขวงเพชรบุรีนะครับณปัจจุบันก็คือแขวงเพชรบุรีเราจะมีการวิ่งนะครับเราจะแยกตัวฐานข้อมูลถนนสายหลักกับถนนที่เป็นทางคู่ขนานออกจากกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของถ้าเป็น interchange เราก็จะมีวิ่งเก็บนะครับก็จะมีแนว interchange ให้นะครับก็จะมีฐานข้อมูลของ interchange แยกหาได้นะครับเมื่อกี้มีเขตชลบุรีนะครับที่ถามนะว่าเราสามารถแยกข้อมูลได้ไหมนะครับผมว่านี่ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูผลลัพธ์ที่ออกมาจากการศึกษาก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าจะเป็นแนวทางยังไงที่จะสามารถขยายต่อไปทำทั้งประเทศได้หรือเปล่านะครับแล้วก็รูปแบบข้อมูลที่ออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับ
ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลการแสดงผลการออกรายงานนะครับในตัวระบบเองก็จะมีการปรับปรุงแดชบอร์ดนะครับสรุปผลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทะเบียนทางหลวงไว้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่ท่านสามารถเข้ามาดูได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถไปทำรายละเอียดในกรณีที่ต้องชี้แจงหน่วยงานต่างๆนะครับว่าข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบท่านมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับเรากำลังอยู่ในขั้นตอนออกแบบอยู่นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับหลังจากนี้ไปก็จะลองให้เปิดใช้งานนะครับก็พอใช้งานเสร็จมีความคิดเห็นยังไงมีฟีดแบคยังไงก็นำเสนอกลับมาให้สำนักแพทย์ได้นะครับเราเป็นการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆรายละเอียดข้อมูลเราก็จะทำให้ได้เลยถ้าปรับปรุงฟีเจอร์ใหญ่อะไรเนี่ยอาจจะต้องเก็บ requirement ไว้เพื่อปรับปรุงในงวดหน้าต่อไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องรับมอบคนมอบสายทางที่ทางสำนักแผนเองจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคกับพี่ๆเขตแขวงนะครับให้ช่วยส่งข้อมูลให้เราหรือว่าช่วยเพิ่มเติมข้อมูลที่สมบูรณ์ให้เราหน่อยนะครับสำนักแผนเองจะมีการนำเข้าข้อมูลย้อนหลังนะครับตั้งแต่สำหรับการรับมอบบุญมอบตั้งแต่ปี2545ครับเราจะทำครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับย้อนหลังสำหรับข้อมูลย้อนหลังนะครับระยะทางที่สิ้น 4,100 กิโลเมตรนะครับโดยสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานไปที่หน่วยงานท่านนะครับขอเราจะมีฟอร์มส่งให้ท่านช่วยกรอกข้อมูลตามฟอร์มนี้นะครับพร้อมแนบอาจจะเป็นเรื่องแผนที่เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาให้กรมนะครับเราก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นแหละมาใส่ไปในระบบนะครับแล้วก็ตัวระบบเองก็จะมีข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราจะมีการทำแนวถนนบนแผนที่ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยากให้ท่านช่วยนำแผนที่นะครับถนนเส้นที่ท่านมีการโอนมอบไปหรือรับมอบมาเนี่ยส่งให้สำนักแผนหน่อยนะครับเราก็จะไปลงบนแผนที่ถ้ามีความละเอียดเท่าไหร่นะครับความถูกต้องของข้อมูลที่จะลงในระบบเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะขอย้ำว่าเราจะทำข้อมูลย้อนหลังแค่ครั้งเดียวนะครับทั้งหมดจากโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการนำเข้าอีกแล้วไม่มีการปรับปรุงอีกแล้วดังนั้นถ้าท่านอยากให้ข้อมูลในพื้นที่ของท่านมีความสมบูรณ์นะครับเทียบกับพื้นที่อื่นๆเนี่ยอยากจะให้สมบูรณ์มากแค่ไหนท่านก็ต้องช่วยเหลือเรามากเท่านั้นนะครับอันนี้อยากจะขอความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับฟอร์มที่เราจะส่งไปนะครับให้ท่านว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวข้องกับสายทางที่เราโอนไปนะครับท่านอาจจะมีข้อมูลตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็หน่วยงานที่รับโอนไปเป็นยังไงถนนที่โอนไปแล้วเป็นประเภทไหนนะครับเปลี่ยนชื่อไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับท่านอาจจะต้องเติมข้อมูลส่วนนี้ให้เราซึ่งเราเข้าใจว่าขาดอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการแนบแผนที่ระยะโดยสังเขปมาให้เรานะครับถึงตำแหน่งสายทางอาจจะเป็นแผนที่เราแนบไประหว่างตอนที่เราทำเรื่องโอนมอบนะครับไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแผนที่ที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาจากเขตแผนนะครับก็จะส่งมาให้ดูก็จะมีหลายรูปแบบเลยครับถ้ายิ่งชัดเจนแค่ไหนเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถลงในระบบได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม LINE นะครับอยากจะรบกวนให้ท่านเข้ากลุ่มนะครับถ้าในกลุ่มเองเนี่ยท่านจะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาผ่านในกลุ่มเลยก็ได้นะครับก็มีบางท่านก็ส่งมานะครับเราจะมีฟอร์มแจกให้อยู่ข้างในครับหรือท่านจะรอหนังสือจากสำนักแผนส่งไปแล้วก็กรอกผ่านหนังสือส่งมาก็ได้ครับแต่มันอาจจะช้าหน่อยครับถ้าท่านส่งมาในกลุ่มเรานำเข้าระบบได้เลยเราก็อาจจะเปิดช่องให้ท่านได้เข้ามาตรวจสอบเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เวลาล็อกอินเข้าไปครับอยากให้ตั้งชื่อโปรไฟล์เป็นชื่อตัวท่านแล้วก็มีหน่วยงานนะครับที่ท่านสังกัดนะครับเพื่อเราจะได้ติดตามประสานกันง่ายขึ้นครับครับทีนี้รบกวนเข้าไปในกลุ่มท้ายที่สุดกลุ่มนี้จะไม่ได้ทำแค่การปรับปรุงข้อมูลการรับมอบโอนมอบนะครับถ้าท่านมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับงานทะเบียนทางหลวงนะครับท่านสามารถถามได้เลยผมก็เชิญนายทะเบียนนะครับ
แล้วหรือผู้ช่วยนายทะเบียนผู้มีประสบการณ์จะตอบเรื่องต่างๆเกี่ยวข้องกับทะเบียนทางหลวงให้ท่านได้อยู่ก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันนะครับครับผมครับอันนี้เป็นทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบ HIS นะครับผมจากนี้ผมจะขออนุญาตทบทวนคำถามที่ผ่านๆมานะครับเผื่อบางท่านอาจจะมีคำถามคล้ายๆกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าแนวคำตอบเหล่านี้อาจจะเป็นคำตอบของคำถามท่านก็ได้นะครับผมแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเกี่ยวข้องกับระบบนะครับส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการรับมอบบุญมอบนะครับส่วนด้านระบบเนี่ยตัวระบบเปิดให้แก้ไขข้อมูลหมวดไหมนะครับปัจจุบันตัวข้อมูลหมวดเนี่ยนำเข้าอยู่ในระบบ HIS นะครับแต่สิทธิ์ที่เราให้คนอื่นมาแก้ไขข้อมูลเนี่ยนอกเหนือจากสผ.ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่อนาคตเนี่ยจะเปิดช่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสร.นะครับเข้ามาแก้ไขข้อมูลต่างๆได้นะครับปัจจุบันระบบ HIS เนี่ยหน่วยงานแขวงส่วนไหนต้องดูแลนะครับตัวปัจจุบันระบบ HIS เนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานนะครับเป็นคนดูแลอยู่ก็คือนายทะเบียนทางหลวงหรือผู้ช่วยนะครับส่วนตัวแขวงนั้นเนี่ยยังใช้งานได้แค่ในส่วนการค้นหาข้อมูลเท่านั้นนะครับแต่อนาคตเนี่ยจะเปิดช่องให้ในเจ้าหน้าที่เขตแขวงสามารถส่งออกรายงานทะเบียนทางหลวงค้นหาข้อมูลพวกระบบถ่ายโอนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนระบบยืนยันการตรวจสอบสายทางครับที่ทางสผ.แก้ไขไปให้นะครับก็คือพอเราแก้ไขเสร็จก็จะให้ท่านยืนยันว่าท่านรับทราบแล้วว่าเรามีการแก้ไขข้อมูลนะครับก็จะให้ติ๊กยืนยันในส่วนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นทางสถิติแฝงนะครับจะเป็นผู้ได้รับแอคเคาท์ตัวนี้ไปนะครับแต่เป็นระบบที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการรับมอบโอนมอบสายทางนะครับก็เป็นคำถามที่มีท่านเคยถามมาแผนที่ที่ใช้โอนมอบเป็นแผนที่เดียวกับที่เราแนบไปตอนประกอบการโอนมอบหรือไม่นะครับตอนการโอนมอบตามพรบการกระจายอำนาจนะครับก็ได้เลยครับก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอาจจะมีในส่วนของบางแผนที่ที่มีความไม่ค่อยชัดเจนเราอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับสอบถามข้อมูลท่านเพิ่มเติมนะครับท่านส่งมาในไลน์กลุ่มเราก็จะถามกลับไปในไลน์กลุ่มนะครับแต่ถ้าท่านเราโทรประสานไปเราก็จะต้องโทรประสานท่านอีกนะครับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่วยงานท้องถิ่นประสงค์จะโอนสายทางมาให้เราต้องทำยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นหน่วยงานที่เราโอนถนนไปตอนช่วงแผนการโอนมอบถนนรับมอบถนนตามพรบการกระจายอำนาจนะครับก็ตัวพรบเองระบุไว้นะครับว่าไม่ให้มีการโอนคืนนะครับแต่จริงๆมันมีแนวทางปฏิบัติอยู่นะครับแต่ทั้งนี้นั้นต้องไปลองค้นดูมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจนะผมพยายามไปลองค้นอยู่ว่าอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดมากนะครับเพราะมีการประชุมหลายครั้งนะครับซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยประธานก็จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับแต่แนวทางปฏิบัติที่รับทราบมาว่าสามารถทำได้เนี่ยก็คือหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยอาจจะต้องทำเรื่องไปให้จังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดเองเป็นคณะอนุกรรมการอยู่แล้วนะครับเพื่อพิจารณาว่าจะสามารถส่งมอบถนนมาให้กรมได้หรือไม่นะครับมีความเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเกิดหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามันน่าจะเหมาะสมนะครับที่จะส่งคืนมาให้กรมนะครับก็จะผ่านเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการกระจายอำนาจนะครับกกท.นะครับเพื่อจะพิจารณานะครับพิจารณาอนุมัติให้ส่งมาให้กรมหรือว่าพิจารณาแนวทางนะครับแนวปฏิบัติที่จะส่งให้กรมก็จากนั้นก็จะส่งเรื่องมาที่กรมนะครับกรมก็จะมาพิจารณาว่าทางนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมไหมครับที่จะกลับมาเป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับถ้าเราเกณฑ์หลักๆในการพิจารณาก็คือทางหลวงเส้นนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นทางหลวงสายหลักนะครับหรือทางหลวงสายรองในอดีตแต่ว่ามีการพัฒนาเป็นทางหลวงสายหลักในปัจจุบันแล้วครับอาจจะมีบางเส้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นสาย3นะครับถ้าเกิดเข้าไปในพื้นที่เมืองเราโอนบางส่วนกลับไปให้องค์การปกครองอบต. อบจ.ไปดูแลแล้วท้ายสุดเขาพิจารณาแล้วว่ามันเขาไม่มีงบบำรุงให้มันดีได้เขาอาจจะอยากจะส่งเรื่องคืน
เนี่ยจะเป็นกรณีนี้ครับคือเป็นทางสายหลักแล้วก็ทางสายรองบางเส้นเราส่งไปแล้วก็พื้นที่มีการพัฒนาจนกระทั่งทางสายรองนั้นเนี่ยมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นเส้นที่มีการเดินทางเป็นถนนการเดินสำหรับการเดินทางเชื่อมโยงระยะไกลอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีความเหมาะสมนะโดยเขตทางนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คือเขตทางที่เขาส่งกลับคืนมาให้ตรงเนี่ยเราก็ต้องมีการพิจารณาด้วยว่าเขตทางที่เขาส่งมอบกลับมาเนี่ยหรือเขตทางของถนนที่เขาอยากจะโอนกลับมาเนี่ยมีความพอเพียงเหมาะสมไหมนะครับถ้ามีข้อจำกัดต่างๆเราอาจจะไม่สามารถรับกลับมาได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อพิจารณาหลักๆนะครับสายทางหายไปจากตอนควบคุมต้องทำอย่างไรนะครับในนี้ก็คือคำถามน่าจะวันแรกว่าได้รับมอบมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็บำรุงรักษาไปเรื่อยๆแต่ไม่มีข้อมูลในระบบทะเบียนทางบุกนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลในงานที่ขึ้นไว้ขึ้นทะเบียนทางบุกไว้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สามารถส่งข้อมูลนะครับเอกสารรายละเอียดรวมถึงหลักฐานการโอนมอบที่ได้รับมานะครับมาที่สำนักแผนได้เลยนะครับเพื่อเราจะจัดขึ้นทะเบียนทางหลวงทางเส้นนั้นให้กับท่านนะครับอันนี้เป็นคำตอบก็อย่าโอนถนนบางสายไปหน่วยงานท้องถิ่นต้องทำอย่างไรนะครับโดยเฉพาะถนนลูกรังนะครับนี่เป็นเขตเชียงใหม่ถามมาปกติกรมยังไม่มีนโยบายในการโอนมอบไปให้ถนนไปให้หน่วยงานอื่นนะครับณปัจจุบันนะครับซึ่งอาจจะต้องดำเนินการเป็นการโอนมอบครั้งใหญ่ครับณตอนนี้ยังไม่มีนะครับเราสิ่งที่ท่านทำได้เนี่ยท่านอาจจะจำเป็นต้องประสานหน่วยงานท้องถิ่นนะครับว่าสามารถรับทางดังกล่าวไปดูแลได้หรือไม่นะครับหากหน่วยงานประสงค์รับทางไปดูแลเนี่ยจริงๆก็ทำเรื่องมาที่กรมได้นะครับแต่เรานโยบายปัจจุบันคือเรายังไม่มีนโยบายที่จะโอนไปนะครับเราก็จะเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับถ้าถึงจุดหนึ่งมีการที่ทางอาจจะมีมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจในส่งเรื่องมาว่าให้กรมไปพิจารณารวบรวมข้อมูลเส้นทางที่เราจะโอนไปให้หน่วยงานท้องถิ่นนะครับเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้แหละไปบรรจุในแผนการโอนมอบตรงนั้นนะครับตามเรื่องครับขอแก้ไขระยะทางหมายเลขทางหลวงใหม่นะครับก็อย่างที่บอกคือเข้ามาไลน์กลุ่มก็มาตามเราในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับทักกันทุกวันได้แล้วก็การรับมอบโอนมอบเนี่ยถ้าท่านส่งเรื่องมาที่สำนักแผนอาจจะต้องส่งรายละเอียดหัวข้อหนังสือเลขหนังสือมาด้วยนะครับวันที่ส่งหนังสือมานะครับเราก็จะได้ตามให้ท่านได้นะครับท่านอาจจะสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเขตแขวงเนี่ยจะส่งผ่านทางสำนักงานทางหลวงไม่ถ้าเป็นแขวงจะส่งผ่านทางเขตมานะหนังสือไปติดอยู่ที่ทางเขตหรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่ติดที่ทางเขตมาตามที่สพปรากฏว่ามันเป็นเรื่องนานมากแล้วเราค้นหาใช้เวลานานท่านอาจจะส่งมาซ้ำได้แล้วก็มาตามเรื่องในรายกลุ่มได้ครับอันนี้เป็นเรื่องของคำถามว่าจะเห็นได้ว่าโครงข่ายถนนทชบางเส้นเริ่มมีการพัฒนาเติบโตแทบจะเป็นทางสายหลักแข่งกับของกรมนะครับมีนโยบายการแลกเปลี่ยนถนนไหมนะครับหรือมีนโยบายหารือกันยังไงในระดับกระทรวงหรือระดับหน่วยงานเชิงนโยบายสนคอะไรนี้ครับจริงๆเรามีไพลอตโปรเจกต์ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนสายทางระหว่างทรกับทชนะครับซึ่งสายทางเรามีการรวบรวมแล้วก็หารือกันกับทางทช.แล้วก็ทำลิสต์ว่าจะแลกเปลี่ยนนะครับปี63-64ไว้อยู่นะครับเกณฑ์ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยสำหรับทช.ที่โอนให้กรมทางหลวงนะครับก็จะมีถนนที่เป็นโครงข่ายที่มีความเหมาะสมจะเป็นถนนสายหลักนะครับจำนวนช่องเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงจำนวนช่องเนี่ยไม่น้อยกว่า4ช่องจราจรนะครับแล้วก็เป็นโครงข่ายที่มีความเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเชื่อมโยงกับถนนสายหลักหรือเชื่อมโยงกับถนนอาเซียนไฮเวย์นะครับไม่กระทบต่อโครงข่ายทช.อันนี้ก็จะโอนมาให้กรมได้นะครับ
หรือเป็นถนน2ช่องที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นโครงข่ายตลอก็ได้นะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องดูเรื่องเขตทางนะครับการใช้พื้นที่2ข้างทางด้วยนะครับตลอโอนให้ทชนะครับถ้าเป็นทางหลวงขนาด2ช่องนะครับเหมาะสมจะเป็นเส้นทางของทชไม่กระทบโครงข่ายตลอนะครับก็อันนี้เราก็สามารถโอนให้เขาได้นะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีแผนใหม่นะครับก็คือถ้าท่านมีเส้นในใจว่าอยากจะโอนไว้ให้ทช.หรือมีเส้นในใจที่อยากจะนำโครงข่ายทช.มาดูแลเนี่ยท่านอาจจะตอนนี้รวบรวมข้อมูลไว้ก่อนนะครับให้ทางสำนักแผนเก็บไว้ในกระเป๋านะครับเผื่อถึงจุดหนึ่งนะครับอาจจะมีการแผนการแลกเปลี่ยนสายทางระยะต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลที่มีในกระเป๋านี่แหละไปหารือกันกับหน่วยงานที่เราจะโอนไปนะครับทช.หรือหน่วยงานในระดับนโยบายนะครับผมแต่รายละเอียดที่สำคัญเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งทางเขตทางนะครับรายละเอียดถนนนะครับต้องมีความชัดเจนนะครับแล้วก็เขตทางนี้ก็ต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเราเจอปัญหาว่าพอเป็นถนนที่อยู่ในลิสต์ของที่เราจะไปแลกเปลี่ยนกับเขาแต่ว่าของทช.ที่จะมาแลกกับเราเนี่ยเขตทางไม่ชัดเจนนะครับมีการบุกรุกลุกล้ำมันก็จะเป็นปัญหาต่อมาเมื่อเราแลกไปแล้วเราก็จะรับปัญหานั้นมาดูแลต่อมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นคำถามน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับสายทางไม่ปรากฏในบัญชีสายทางไม่สามารถของงบประมาณในการบำรุงรักษาได้นะครับอันนี้เป็นกรณีสะพานข้ามคลองระพีพัฒน์นะครับอาจจะมีถนนของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเขตทางกรมอย่างเช่นถนนของทช.มาลอดใต้สะพานข้ามของเราอย่างเงี้ยครับหรือโอนมอบสายทางไปให้หน่วยงานอื่นแต่ตัวสะพานเองไม่ได้ถูกโอนไปด้วยนะครับไอ้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสำคัญเพราะเราไม่สามารถของงบประมาณมาดูแลบำรุงรักษาถนนเหล่านี้ได้เนื่องจากมันไม่ได้ขึ้นอยู่ในบัญชีสายทางของเราเนี่ยอันนี้ผมไปสอบถามนะครับผู้เชี่ยวชาญก็คือนายทะเบียนนะครับท่านก็ให้แนวทางคร่าวๆ3แนวทางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหารือกับทางสร.ด้วยครับว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนตรงตามระเบียบไหมนะครับก็อันดับที่1เนี่ยคือหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยต้องตั้งงบมาดูแลเองอันนี้น่าจะเป็นไปตามระเบียบนะครับก็คือถ้าอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานก็หน่วยงานดูแลเองได้ที่2เป็นหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยให้กรมบำรุงรักษาให้ก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยก็เป็นวิธีที่ผมเคยกล่าวมาตอนขั้นตอนรับโอนมอบนะครับก็คืออาจจะโอนทางให้เราบำรุงรักษาเสร็จแล้วก็โอนกลับนะครับหรือเขาอาจจะของบของหน่วยงานมาแล้วก็หันมาเจรจากับเราให้เราช่วยบำรุงให้หน่อยเนื่องจากเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจอาจจะต้องประสานงานในพื้นที่กันนะครับหรือว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยก็โอนถนนมาให้กรมเลยก็ถือว่ามันเป็นโครงข่ายที่มีความเหมาะสมจะเป็นของกรมนะครับก็ต้องไปดูแนวทางปฏิบัติของตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็เราก็ต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมเชิงโครงข่ายแล้วก็เขตทางด้วยนะครับภาพรวมก็ณปัจจุบันนี่ก็จะเป็นคำถามที่ผ่านๆมานะครับล่าสุดผมไปดูในเว็บไซต์ข่าวนะครับเขาเพิ่งบอกว่ามติคณะกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยได้มีการกล่าวถึงแนวทางระดับเกณฑ์นะครับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างบำรุงรักษาถนนและสะพานที่แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขามีมติตัวนี้ออกมาแล้วแต่ตัวมติเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีการเปิดเผยอะไรผมก็เข้าใจว่าจะรวบรวมไว้นะอาจจะแจ้งให้ท่านทราบในกลุ่มไลน์ที่บอกไปนะครับครับเบื้องต้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบ HIS ก็มีเพียงเท่านี้ครับต่อไปอยากจะขอให้ท่านสอบถามนะครับถ้ามีคำถามพิธีกรหรือว่ามีคำถามสอบถามทางผู้เข้าสัมมนาเพิ่มเติมไหมคะก็ส่วนคำถามเองนะครับก็น่าจะยังไม่มีนะครับก็อยากจะขออีกครั้งหนึ่งก็ขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งครับในส
่วนของงานตรวจสอบข้อมูลในระบบนะครับคือท่านไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลที่ระบบ HRS นะครับท่านดูข้อมูลระบบที่ระบบรถเน็ตก็ได้ครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกทางหลวงรายละเอียดทางหลวงประวัติกม.เริ่มต้นสิ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งในที่โชว์ในแผนที่ครับก็ถ้าเกิดพบว่ามีความคลาดเคลื่อนก็แจ้งงานที่สำนักงานครับแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของข้อมูลโอนมอบสายทางที่เราจะนำเข้าระบบก็อยากให้ท่านช่วยไม่เข้ามาในรายกลุ่มก็เราจะมีเจ้าหน้าที่โทรประสานไปหาท่านนะครับท่านก็ช่วยเติมข้อมูลให้เราหน่อยยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะสิ่งสำคัญที่หายากก็คือข้อมูลถนนที่เราโอนไปแล้วครับชื่อมันเปลี่ยนไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับกม.ใหม่ที่เขาเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรบ้างเงี้ยครับไอเนี้ยค่อนข้างจะหายากแต่ถ้าท่านอยู่ในพื้นที่หรือว่ามีหน่วยงานที่สามารถไปตรวจเช็คในพื้นที่ได้ครับก็อาจจะรบกวนให้ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กรอกมาให้ทางสำนักแผนหน่อยนะครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้มันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเลยครับท่านก็ต่อไปท่านก็ไม่ต้องไปหาอีกครับสมมติสำนักแผนถามอีกท่านก็คงค้นมาจากระบบเนี้ยสำนักแผนคงไม่ไปถามท่านแล้วถ้าท่านหาให้เรานะครับครับค่ะหากท่านมีคำถามที่จะสอบถามทางวิทยากรแล้วนะคะหรือว่าหลังจากที่บรรยายจบมีข้อคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อคำถามไปยัง Open Line ได้นะคะหรือจะส่งข้อคำถามไปโดยตรงที่ทางวิทยากรได้เลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางวิทยากรก็ได้ให้QR code ในของการสแกนลายกลุ่มของสำนักแผนงานนะคะก็วันนี้ค่ะขอขอบคุณท่านวิทยากรมากๆนะคะคุณพุทธิพันธ์เสรณีปราการค่ะจากสำนักแผนงานค่ะซึ่งท่านวิทยากรเองก็ได้พูดถึงในเรื่องของที่สำนักแผนงานที่จะพยายามปรับปรุงพัฒนาระบบ HRIS นะคะเพื่อที่จะให้ทางเขตและแขวงได้นำข้อมูลหรือได้เข้าไปใช้งานในระบบนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางวิทยากรเองก็ต้องขอความร่วมมือจากทางเขตและแขวงค่ะให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือเข้าไปอัปเดตข้อมูลตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะคะในการที่จะของบประมาณในการบำรุงรักษาปกติค่ะก็ท่านก็ได้ให้ QR code อีกครั้งนะคะซึ่งตอนนี้วิทยากรก็แชร์ QR code Open Chat ค่ะซึ่งเป็น open chat นะคะซึ่งทางวิทยากรก็ได้แชร์ที่หน้าจอตอนนี้ค่ะหากท่านใดที่สแกนไม่ทันนะคะตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาค่ะที่สามารถสแกนได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะดร.ปุ้ยก็ได้แจ้งใน open chat นะคะบอกว่าอีกสัก15นาทีค่ะเดี๋ยวท่านอทรค่ะจะมาให้นโยบายและมาพูดคุยนะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โชคดีแล้วก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ท่านอทรจะเข้ามาซูมแล้วก็มาพูดคุยทักทายกับผู้เข้าสัมมนาค่ะก็เดี๋ยวรออีก15นาทีในระหว่างนี้นะคะขออนุญาตเริ่มหัวข้อที่3กันเลยนะคะพี่แมวอยู่ไหมคะค่ะอยู่ค่ะได้ยินไหมคะโอเคค่ะได้ยินเสียงพี่แมวชัดเจนค่ะขออนุญาตเริ่มในหัวข้อที่3ต่อเลยนะคะค่ะสำหรับหัวข้อที่3ชื่อว่าระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงหรือที่เรารู้จักกันดีว่ารถเน็ตและฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงค่ะซึ่งในหัวข้อนี้ทุกท่านจะได้ทราบถึงการใช้งานระบบรถเน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบบัญชีสายทางการตรวจสอบสายทางการแก้ไขผิวทางและโครงสร้างรวมไปถึงการรายงานในส่วนที่แขวงทางหลวงต้องจัดทำและอีกหนึ่งระบบที่ทางเขตแขวงต้องใช้ก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวงค่ะซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อนี้นะคะท่านมาจากสำนักบริหารบำรุงทางค่ะซึ่งดูแลระบบนี้โดยตรงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการคุณนภาพรตรีทิพย์เพียบุตรขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้กับพี่แมวเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาซูมทุกท่านนะคะก็ปัจจุบันก็ยังปฏิบัติงานหัวหน้างานสิทธิที่สรอยู่นะคะถึงจะเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็ยังดูแลกลุ่มงานสิทธิอยู่เหมือนเดิมนะคะก็มีอย่างแจ้งกันได้เหมือนเดิมนะคะค่ะก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าวันนี้คอมพิวเตอร์จะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเวลาแชร์สกีแล้วอาจจะหลุดไปนิดนึงอาจจะถ้าหลุดไปยังไงแล้วท่านอธิบดีว่างก็อาจจะเข้าเลยก็ได้นะคะออกตัวไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกีนะคะค่ะเห็นไหมคะน้องปุ้ยเรียบร้อยไหมคะหน้าจอเห็นชัดเจนค่ะ
ค่ะวันนี้ค่อนข้างโอเคค่ะในส่วนที่ทางของจะพูดต่อไปนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับทางที่ดร.ปุ้ยได้เรียนชี้แจงแขวงไปเมื่อเช้านะคะก็คือเรื่องของการคิดงบประมาณบำรุงปกติในปี65นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปรับเรื่องการคิดงบประมาณบำรุงปกติเนี่ยจริงๆแล้วมีตั้งแต่ปี64แต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่ยังบางครั้งยังไม่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้มีทางทีมดร.ปุ้ยก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะในส่วนที่จะพูดและรับผิดชอบก็คือจะมีอยู่2ส่วนนะคะก็คือในส่วนของข้อมูลสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงหรือรถเน็ตนะคะกับส่วนที่เป็นข้อมูลทรัพย์สินที่จะใช้คิดในบำรุงปกติปี65นี้นะคะในส่วนของเรื่องแรกคือเรื่องของรถเน็ตรถเน็ตมีความสำคัญยังไงในปี65เราทางสลเนี่ยจะจัดงบบำรุงปกติโดยจากสูตรที่ทางดร.ปุ้ยคิดเนี่ยเราจะใช้ระยะทางต่อ2ช่องจราจรในการคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ข้อมูลต่อ2ช่องจราจรทั้งหมดทางสลเนี่ยเราจะดึงจากระบบรถเน็ตเท่านั้นนะคะเราจะไม่ส่งไฟล์ Excel ที่เรื่องเดิมที่เราเคยส่งให้ทางแขวงกรอกอัปเดตข้อมูลกลับเข้ามาทุกปีเนี่ยปี65เนี้ยเราจะไม่ส่งไฟล์ Excel ตัวนั้นไปนะคะเราจะให้ทางแขวงอัปเดตข้อมูลทั้งหมดในข้อมูลผิวทางนะคะซึ่งถ้าทางแขวงยังพอจำได้เนี่ยมันจะมีไฟล์ Excel เดิมของเรานะคะเราจะมีข้อมูลที่เป็น U-turn ramp interchange ซึ่งมันจะอยู่ในไฟล์ Excel แต่ปัจจุบันเนี้ยข้อมูลในบัญชีผิวเนี่ยในส่วนนั้นเนี่ยทางแขวงบางแขวงอาจจะยังไม่ทราบว่ามันสามารถเอามากรอกได้เดี๋ยวเราจะพูดแล้วให้ดูหน้าตาต่อไปนะคะค่ะค่ะในส่วนของรถเน็ตเมื่อสักครู่ก็ต่อเนื่องจากของระบบ HIS ของสำนักแผนเลยนะคะก็คือจะให้ดูว่าในหน้านี้นะคะในระบบรถเน็ตเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนที่เป็นที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของทางหลวงรายงานแผนที่ซึ่งข้อมูลรายละเอียดเนี่ยทางสำนักแผนก็แจ้งแล้วว่าทางรถเน็ตนะคะได้ดึงหน้านี้มาจากระบบ HIS ของสำนักแผนซึ่งสำนักแผนเนี่ยเป็นนายทะเบียนทางหลวงของกรมทางเราในการปรับปรุงหมายเลขทางหลวงการเพิ่มเติมหมายเลขทางหลวงจากโครงการก่อสร้างการมีการปรับแก้ปรับปรุงระยะทางควบคุมของหมวดซึ่งมันจะมีผลให้เลข8ตัวชื่อตอนระยะทางควบคุมต่อตอนควบคุมเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปรับปรุงระยะทางควบคุมภายในแขวงไม่ว่าจะเป็นการโอนระหว่างหมวดมีผลให้หมายเลขทางหลวงหรือระยะทางควบคุมเดิมเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะต้องส่งเรื่องมาที่สลเพื่อขออนุมัติและเมื่อสลอนุมัติแล้วเนี่ยเราก็จะส่งเรื่องไปที่สำนักแผนเพื่อให้สำนักแผนเนี่ยแก้ไขในระบบ HIS ต่อไปนะคะแล้วในระบบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรถเน็ตหรือระบบของสปก็จะดึงไปใช้งานต่อนะคะหน้านี้ก็คือจะเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ตรวจสอบจากที่ดึงมาจากระบบ HIS นะคะที่อยู่ในรถเน็ตนะคะก็คือทางสำนักแผนก็ได้ขอความร่วมมือไปแล้วว่าในระบบ HIS ที่ตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบอะไรบ้างก็จะเหมือนกับที่แจ้งในนี้เลยนะคะเพราะว่ามีปัญหาว่าบางแขวงอาจจะยังไม่ค่อยได้ไปเข้าไปใช้งานในระบบ HIS เพราะฉะนั้นถ้าแขวงสะดวกในการเข้ารถเน็ตคุ้นเคยกับรถเน็ตอยู่แล้วก็สามารถตรวจสอบได้จากเมื่อสักครู่เลยนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลเดียวกันก็คือตรวจสอบตามสายทางควบคุมกมชื่อตอนและสายทางที่แต่ละหมวดควบคุมแล้วก็กมที่ปรากฏในแผนที่นะคะส่วนนี้ก็สามารถตรวจสอบจากในรถเน็ตได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แจ้งถ้าผิดไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งไปที่สำนักแผนได้นะคะค่ะต่อไปจะเป็นส่วนที่สลจะใช้จริงๆนะคะที่สลจะใช้แล้ววันนี้ก็จะชี้แจงแล้วก็ขอความร่วมมือแขวงช่วยอัปเดตข้อมูลนะคะก็จะมีในส่วนของผิวทางและก็โครงสร้างนะคะในส่วนหลักๆที่จะใช้ในการคิดงบบำรุงปกติอย่างที่แจ้งไปก็คือเราจะใช้ระยะทางต่อ2ช่องจราจรนะคะในเรื่องของผิวทางในเรื่องของผิวทางในหน้าของผิวทางนะคะจะมีข้อมูลนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่สถิติเนี่ยจะพอทราบอยู่แล้วแล้วก็คือกรอกข้อมูลบันทึกข้อมูลกันเนี่ยเมื่อเราดูจากข้อมูลที่เราสรุปแล้วแจ้งไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี64นี้นะคะเราได้สรุประยะทางจริงต่อ2ช่องแยกตามประเภทผิว
ประสานไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทางแขวงนะคะทุกแขวงช่วยตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลของท่านณปัจจุบันนี้ถูกต้องตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับที่ทางระบบสรุปออกมานะคะซึ่งเราจะพบว่าจะมีข้อมูลนะคะที่ทางแขวงเนี่ยบันทึกเข้ามาอาจจะด้วยเรายังไม่เคยชี้แจงเป็นทางการและอาจจะมันอาจจะมีบางส่วนที่มันเคยเป็นข้อมูลที่ซ้ำซ้อนจากตัวไฟล์ Excel นะคะซึ่งเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปแล้วว่าไฟล์ Excel เราจะยกเลิกและเราจะให้มันมาอยู่ในระบบรถเน็ตทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้สิ่งที่จำเป็นและทางแขวงจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมให้ก็คือว่า 1. คือการกรอกข้อมูลลักษณะผิวทางให้ครบทุกช่องนะคะ 2. การตรวจสอบระยะทางจริงนะคะจะต้องเท่ากับของระบบสำนักแผนนะคะระบบ HIS นะคะระยะทางจริงส่วนที่2ในส่วนที่จะเพิ่มมาก็คือการกรอกข้อมูลระยะทางต่อ2ช่องจราจรนะคะเช่นในส่วนที่เราจะให้กรอกนี้นะคะก็คือเรื่องของการกรอกประเภททางนะคะตอนนี้ในระบบเรานะคะเรามีประเภททาง3ประเภทนะคะที่เราแบ่งนะคะก็คือประเภททางหลักประเภททางขนานและประเภททางอื่นๆนะคะทางขนานก็คือจะมีแค่ลักษณะทางอย่างเดียวกันเลยก็คือทางขนานนะคะแต่ประเภททางอื่นๆที่เราจะขอความร่วมมือให้ทางแขวงช่วยอัปเดตข้อมูลให้เรานะคะเพื่อประโยชน์ของทางแขวงก็คือว่าตัวลักษณะทางอื่นๆเช่น U-turn นะคะที่มันเคยอยู่ในไฟล์ Excel ถ้าเราดูจาก data เมื่อสักครู่ได้ส่ง data ไปทางห้องสตินะคะเป็นตัว data ที่เราสรุปจากการกรอกนะวันที่9เหมือนกันนะคะจะพบว่าบางแขวงเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าเราสามารถกรอก U-turn นะคะ U-turn bit interchange ramp spur road slip road ส่วนอื่นๆของถนนทั้งหมดเนี่ยที่มันประกอบอยู่กับถนนนะคะอยู่ในเขตทางเนี่ยเราสามารถกรอกในบัญชีผิวในระบบรถเน็ตได้แล้วนะคะซึ่งระบบรถเน็ตจะเอามาจะช่วยคิดในเรื่องของระยะทางต่อ2ช่องจราจรนะคะให้กับทุกแขวงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการกรอกซึ่งบางแขวงก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะคะค่ะอันนี้เนี่ยสาย2อันนี้จะเป็นตัวอย่างของแขวงโคราชถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแขวงโคราช2นะคะจะเห็นว่าข้อมูลของแขวงโคราช2ที่เราดึง data ออกมาเนี่ยข้อมูลจะค่อนข้างครบและทำให้ระยะทางต่อ2ช่องจราจรของแขวงโคราช2เนี่ยเพิ่มมาประมาณ200กิโลจากตัวถนนทางธรรมดานะคะเมื่อเขามีการก่ออินเตอร์เชนจ์ทางขนาน U-turn เนี่ยค่ะระยะทางต่อ2ช่องจราจรเขาเนี่ยเพิ่มมาประมาณ200กิโลนะคะค่ะอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบในช่องสีชมพูกับช่องในบรรทัดสีเหลืองของโคราชที่2นะคะซึ่งเมื่อสักครู่ได้แจ้งไปแล้วว่าทางธรรมดานะคะทางธรรมดาของโคราช2เนี่ยจะมีทางธรรมดาประมาณ 1,072 กิโลนะคะโคราช2เนี่ยกอก U-turn interchange ramp เนี่ยกอกเข้าไปแล้วนะคะมีระยะทางเพิ่มขึ้นมาในช่องสีชมพูนะคะจะเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีระยะทาง 1,201 กิโลนะคะก็คือประมาณว่าเพิ่มประมาณ200โลนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับโคราช3นะคะซึ่งถ้าทางสลส่วนกลางสันนิษฐานเนี่ยเราก็จะสันนิษฐานว่าลักษณะทางจริงๆอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะทางต่อ2ช่องจราจรของโคราช3จะมี890กิโลก็คือจะแสดงให้เห็นว่ามีแต่ทางธรรมดาทั้งธรรมดาอย่างเดียวเลยคือโคราช3เนี่ยยังไม่ได้กรอกU-turn interchange ramp เลยนะคะก็ทำให้เห็นไหมคะว่าระยะทางต่อ2ช่องจราจรเนี่ยก็จะน้อยนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะว่าตอนนี้ระบบสามารถกรอกได้แล้วนะคะแขวงสามารถอัปเดตข้อมูลได้และถ้าแขวงไหนที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการยังไม่ได้ทำนะคะจะแนะนำว่าให้ทางสถิตินะคะช่วยพิมพ์ตัวลักษณะทางที่มันอยู่ในระบบอะค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีหัวตารางว่าU-turn bit U-turn interchange เนี่ยนะคะให้หมวดช่วยสำรวจให้ว่ามันมีอยู่ที่กม.ไหนระยะทางเท่าไหร่ทางสถิติก็จะได้มาอัปเดตในระบบรถเน็ตได้และข้อมูลของท่านก็จะครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนำในการกรอกค่ะส่วนจะมีข้อที่ทางสล.เนี่ย อยากให้เป็นข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลมากยิ่งขึ้นคืออันนี้มันจะมีปัญหานะคะก็คือว่าเวลารถสำรวจอะค่ะถ้าบางแขวงเนี่ยทำเรื่องข้อมูลรถสำรวจอยู่แล้วเนี่ย
คือข้อมูลที่เราสำรวจไปสำรวจแล้วก็แจ้งกลับมานะคะบางครั้งเนี่ยมีความขัดแย้งกับเรื่องของบัญชีผิวทางที่ทางแขวงกรอกนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าที่มีการคอมเมนต์กันหรือมีการทักท้วงกันมานะคะก็คือว่าอย่างที่ทางกรอกที่ทำไว้นะคะจะเห็นว่ากม78285นะคะกม78285จะมีทั้งเป็นส่วนที่เป็นทางธรรมดาและทางขนานนะคะอันแรกเลยสิ่งที่จะต้องปรับปรุงนะคะก็คือว่าทางแขวงกรอกทางขนานมาในบรรทัดแรกนะคะ10ช่องจราจรซ้าย5ขวา5อันแรกเลยคือปัญหาอันแรกที่พบคือทางแขวงไม่ได้กรอกระยะทางของทางขนานมานะคะอันแรกเรื่องแรกเรื่องที่2นะคะความซ้ําซ้อนกันของช่องจราจรนะคะซึ่งเราจะพบว่าในกม.เดียวกันในช่วงเดียวกันเนี่ยกม78285ถ้าเรามองภาพตัดขวางของถนนซึ่งบางครั้งเราอาจจะดูด้วยกล้องตรวจสอบจากกล้องนะคะถ้าดูจากข้อมูล data นี้เราดูจาก data นะคะเราจะพบว่าช่วงนี้ตอนนี้จะมีช่องจราจร18ช่องจราจรนะคะก็คือเป็นทางธรรมดา8ช่องนะคะทางขนาน10ช่องนะคะซึ่งถ้าเราไปตรวจสอบจากกล้องเนี่ยจริงๆเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้สมมุติว่าอันนี้คือสมมุตินะคะว่ามี10ช่องอย่างเงี้ยค่ะจะมีแค่10ช่องแต่การกรอกข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นความเราไม่ได้อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ชี้แจงที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นจะประชาสัมพันธ์ว่าการกรอกข้อมูลช่องจราจรนะคะจะต้องแยกช่องทางหลักกับทางขนานออกกันให้ชัดเจนนะคะไม่นับรวมกันให้มันซ้ำซ้อนกันอย่างเช่นถ้ามองภาพตัดขวางของช่วงนี้มี10ช่องจราจรนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ10ช่องจราจรเป็นทางหลัก6ช่องจราจรและเป็นทางขนาน4ช่องจราจรเราก็ต้องกรอกแยกกันว่าทางหลักซ้าย3ขวา3นะคะก็จะเป็น6ทางขนานของกม.นี้ก็จะเป็นซ้าย2ขวา2หรือบางครั้งทางขนานมีแค่ช่องซ้ายเราก็กรอกได้ว่าซ้าย3ขวา0อะไรอย่างเงี้ยสามารถกรอกได้หมดแต่ต้องไม่ให้ช่องจราจรในช่วงนั้นๆเกินจริงนะคะอันนี้ขอให้ทางแขวงช่วยพิจารณาด้วยนะคะและสิ่งที่ทางแขวงจะต้องตรวจสอบนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่วงกลมไว้นะคะก็คือตัวระยะทางรวมนะคะเมื่อเรามีการกรอกลักษณะทางประเภทอื่นๆเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทางขนานหรือส่วนอื่นๆของถนนเช่นยูเทิร์นแลมอินเตอร์เชนจะมีปัญหาก็คือว่าที่เราพบนะคะตัวสรุปรายงานบัญชีผิวออกมาไม่ตรงกับบัญชีของสำนักแผนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราแทรกบรรทัดในการกรอกส่วนอื่นๆของถนนไปนะคะทางแขวงเนี่ยไม่ได้แก้ประเภททางให้เป็นทางอื่นๆหรือทางขนานนะคะไม่ได้แก้ใส่ว่าเป็นทางหลักเมื่อเราใส่เป็นทางหลักในกม.ซ้ำกัน1จริงๆแล้วเนี่ยระบบอะถ้ากม.ซ้ำกันประเภททางลักษณะทางเดียวกันเนี่ยใส่2บรรทัดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยระบบจะไม่รับอยู่แล้วนะคะจะบันทึกไม่ผ่านอยู่แล้วหรือกรณีที่ใส่ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องนะคะตัวระยะทางจริงจะเปลี่ยนไปนะคะตัว 24.021 กิโลจะไม่เท่ากับหน้าแรกนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล็อกข้อมูลของระยะทางจริงในหน้านี้นะคะระบบมันยังไม่ได้ล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกบรรทัดแล้วรบกวนให้แขวงช่วยตรวจสอบข้อมูลระยะทางจริงในตัวระยะทางรวมนะคะให้ตรงกับหน้าบัญชีสายทางในหน้าแรกนะคะจะต้องเท่ากันตรงกันเพื่อความถูกต้องนะคะค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของหน้าโครงสร้างทางนะคะหน้าโครงสร้างทางที่ทางแขวงจะต้องอัปเดตข้อมูลหรือกรอกข้อมูลนะคะก็จะมีเรื่องมาตรฐานชั้นทางความกว้างผิวทางแล้วก็ความกว้างไหล่ทางซึ่งข้อมูลในส่วนนี้นะคะทางสปอสำนักอำนวยความปลอดภัยเนี่ยจะดึงไปใช้เดี๋ยวตอนภาคบ่ายสำนักอำนวยความปลอดภัยเนี่ยจะชี้แจงว่าเขาใช้ข้อมูลอันนี้ไปทำรายงานในเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่ในหน้ากรอกเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าของระบบรถเน็ตนะคะค่ะก็จะไปไวหน่อยนะคะอันนี้ค่ะในส่วนของตัวรายงานเมื่อสักครู่ที่แจ้งทางแขวงไปว่าอยากให้ทางแขวงเอารายงานออกมาตรวจสอบนะคะ
ซึ่งทางสลก็ได้ส่งตัวอย่างของข้อมูลที่ตรวจสอบไปแล้วเบื้องต้นนะคะก็คือตัวรายงานที่ทางแขวงจะต้องตรวจสอบนะคะก็จะมีเรื่องของบัญชีทะเบียนทางหลวงนะคะบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทางนะคะค่าปริมาณจราจรซึ่งจะใช้ในการคิดในการบำรุงปกติปี65นี่นะคะข้อมูลสำรวจอันนี้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบซึ่งเวลารถสำรวจวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวแผนที่ทางหลวงนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบ HIS นะคะน้องปุ้ยมีอะไรไหมคะจะแทรกไหมยังก่อนค่ะค่ะค่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่บาจะได้รีบให้จบก่อนนะคะเพื่อค่ะในส่วนของระบบรถเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนที่ชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็ขอความร่วมมือให้ทางแขวงเนี่ยช่วยอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะเมื่อมีการก่อสร้างเสร็จมีการขยายช่องจราจรนะคะก็แขวงจะต้องเข้ามาอัปเดตข้อมูลช่องจราจรให้เป็นปัจจุบันนะคะเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะอันที่2ก็คือการกรอกข้อมูลส่วนอื่นของถนนนะคะขอให้ทางแขวงเนี่ย เพิ่มเติมข้อมูลนะคะประเภททางส่วนอื่นของถนนให้ครบถ้วนนะคะซึ่งทางสลนะคะกรอบระยะเวลาเนี่ยน่าจะดร.ปุ้ยได้พูดไปแล้วนะคะตัวระบบรถเน็ตนะคะเราจะดึงข้อมูลออกมาในวันที่31กรกฎาคมนะคะเพื่อเอามาใช้ในการจัดงบประมูลปกติปี65เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือแขวงทุกแขวงนะคะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลนะคะให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะภายในวันที่31กรกฎาคมนะคะค่ะในส่วนที่2ในส่วนที่เกี่ยวข้องในปี65นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงนะคะจากหน้าจอทุกท่านก็คงพอจะคุ้นนะคะว่าหน้าจออันนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สิน23รายการถ้าเราแยกกันง่ายๆนะคะชื่อเต็มๆมันคือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวงนะคะอันนี้เนี่ยทางสลอยากจะขอแจ้งให้ทุกแขวงทราบนะคะแจ้งเป็นทางการว่าตัวระบบนี้ปัจจุบันนะคะเราไม่ได้ให้ทางแขวงเนี่ยอัปเดตข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะเนื่องจากตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงกับระบบรถเน็ตในเรื่องของบัญชีสายทางนะคะเนื่องจากการลิงก์ข้อมูลกับรถเน็ตการแสดงสายทางเนี่ยมันไม่ครบถ้วนถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่มันแสดงเนี่ยบางครั้งของแต่ละแขวงมันจะไม่เท่าของสายทางณปัจจุบันของแขวงนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าการลิงก์ข้อมูลกับระบบรถเน็ตเนี่ยมันมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางสลเนี่ยขอแจ้งแขวงว่าไม่ต้องอัปเดตข้อมูลในระบบทรัพย์สิน23รายการนี้นะคะให้ทางแขวงเก็บข้อมูลเป็นเทมเพลตนะคะไว้ที่แขวงนะคะเก็บไว้ที่แขวงก่อนซึ่งในปี65นี้นะคะในปี65เนี้ยทรัพย์สินที่ทางสลเนี่ยเราจะจัดเพิ่มเติมในของเรื่องงบบำรุงปกติปี65นี้นะคะเราก็จะมีในส่วนก็คือเรื่องของท่อระบายน้ำนะคะทำไมเราถึงจะจัดเป็นบางประเภทนะคะบางประเภทเพราะว่าในทรัพย์สิน23รายการเนี่ยบางส่วนนะคะบางส่วนเนี่ยมันจะไปอยู่ในบัญชีผิวเป็นบางส่วนแล้วนะคะซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าเราจะดึงจากบัญชีผิวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่ทรัพย์สินบางประเภทที่มันจะอยู่ใน23รายการแล้วเราจะดึงไปใช้ในปี65นี้นะคะเราจะใช้ท่อลอดทางท่อข้างทางรางระบายน้ำและศาลาทางหลวงนะคะและที่รอรถประจำทางนะคะในปี65เราจะให้ทางแขวงเนี่ยส่งไฟล์มาให้เราแค่ 4-5 ประเภทนี้เดี๋ยวเราจะแจ้งเป็นทางการเป็นบันทึกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะแจ้งคร่าวๆนะคะก็คืออย่างที่แจ้งก็คือท่อลอดทางท่อข้างทางรางระบายน้ำศาลาทางหลวงและที่รอรถประจำทางซึ่งสลนะคะเราจะจัดส่งเทมเพลตข้อมูลปี64นะคะไปให้แขวงบันทึกเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะเพื่อว่าทางแขวงจะได้ไม่ต้องบันทึกใหม่ทั้งหมดเราจะส่งข้อมูลเก่ากลับไปให้ท่านปรับปรุงนะคะตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะสิ่งที่เราจะส่งกลับไปนะคะเราจะส่งตัวข้อมูลนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเทมเพลตไฟล์ Excel นะคะเราจะส่งไปให้คราวนี้เนี่ยในตัวไฟล์จริงๆแล้วนะมันจะมีข้อมูลของปีเก่าอยู่แล้วแต่อยากจะรบกวนแล้วก็อยากให้ทางแขวงเนี่ย เพื่อประโยชน์ของทางแขวงเองนะคะอยากให้ทางแขวงเนี่ยสรุปจำนวนทรัพย์สินของท่านที่ท่านดูแลนะคะบางครั้งเราพบว่าทางแขวงเนี่ย
copy file ของแต่ละหมวดอะเอามาต่อกันบางครั้งเนี่ยทางแขวงเนี่ยไม่ได้ซ้ำดูยอดของตัวเองว่าตัวเองมีความยาวของท่อหรือจำนวนศาลาเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะบางครั้งเนี่ยหมวดอะอาจจะกรอกข้อมูลมาไม่ได้เป็นตัวเลขด้วยซ้ำเป็นข้อความอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้ซ้ำดูไม่ได้ตรวจสอบดูเนี่ยบางครั้งเนี่ยความยาวของในทรัพย์สินแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะหายไปน้องๆที่สลอเนี่ยเอามาสรุปให้ก็อาจจะด้วยระยะเวลาบางทีเราก็ไม่ได้คอนเฟิร์มกลับไปให้แขวงว่าตกลงแล้วท่านมีเท่านี้นะมันก็ไม่มีการยืนยันข้อมูลกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี64ขอให้ทางแขวงเนี่ยทำสรุปจำนวนนะคะของตัวทรัพย์สินของท่านแต่ละประเภทนะคะที่เป็นความยาวเป็นเมตรเป็นแห่งนะคะท่านต้องทำสรุปมาเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองนะคะท่านจะได้ทราบว่าท่านมีเท่าไหร่นะคะก็อยากให้ทำสรุปด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆอันนี้เป็นข้อชี้แจงเบื้องต้นไปก่อนนะคะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งไปตอนที่ทางสลจะขอจะแจ้งเรื่องการจัดงบบำรุงปกติปี65ไปรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเราจะแจ้งไปอีกครั้งนึงนะคะอันนี้เป็นเพียงคร่าวๆที่เราจะชี้แจงเบื้องต้นไว้นะคะค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะพูดนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ใน PowerPoint ไม่ทราบว่าแขวงไหนมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหมคะก่อนที่ท่านอธิบดีจะมามีไหมคะพี่ไก่มีปัญหาไหมคะพี่แมวคะที่ให้พี่กรอกเพิ่มเติมมาแมวกรอกตรงไหนอ่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยพี่ไก่จะลงไว้ในหมายเหตุไงค่ะคือตอนนี้ถ้าพี่ไก่ตอนนี้เท่าที่แมวเปิดดูของเพชรบุรีเนี่ยตอนนี้เพชรบุรีจะมีเฉพาะทางธรรมดาเท่านั้นเลยค่ะจะไม่มีส่วนอื่นๆของถนนที่พี่ไก่จะต้องไปดูแลเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่แจ้งดร.ปุ้ยที่เป็นทางเชื่อมของตัวอินเตอร์เชนจ์อะไรทั้งหลายทางบริการนี่แหละค่ะคือถ้ามันอยู่ตรงถนนตรงบริเวณไหนปัญหาอย่างนึงก็คือเรื่องเดิมเนี่ยเวลาแรมเรื่องเดิมเราอะค่ะถ้าตัวบัญชีของตัวเดิมเนี่ยบางทีในบัญชีผิวที่เป็นตัวไฟล์ Excel เนี่ยแรมเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่กม .0 นะคะแล้วก็เป็น0000ทุกอันเลยจะเป็น0หมดเลยมันจะมีปัญหาว่าถ้าเป็นกม .0 ในทุกอันเนี่ยเวลามันมาลงในระบบรถเน็ตเราจะลงไม่ได้เพราะว่าบางตอนควบคุมมันไม่ได้เริ่มต้นที่กม .0 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีแรมหรือมียูเทิร์นมีอะไรที่เป็นกม .0ใช่แล้วเมื่อกี้ที่ทำไว้แล้วมันเป็นหนังที่จะแชร์ค่ะจะต้องไปแปลงให้เป็นกมไปเอาไปไหนวะตอนนั้นๆก่อนว่ามันไปเกาะอยู่ที่ถนนตรงช่วงกมอะไรนะคะแล้วความยาวของแรมยูเทิร์นก็จะเป็นกมปลายของตัวนั้นนะคะมันก็จะได้ระยะทางของแรมยูเทิร์นนะคะที่ถูกต้องนะคะแล้วพี่ไก่ก็ไปใส่แทรกบรรทัดบนรถเน็ตค่ะแทรกบรรทัดเข้าไปนะคะมันจะไม่ซ้ำกับถนนเมนนะคะตอนนี้มันจะไม่ซ้ำกับถนนเมนของทางหลักของเราตอนนี้พี่ไก่มีทางหลักครบแล้วเพราะฉะนั้นพี่ถ้าจะแนะนำก็คือพี่ไก่ก็ต้องไปสำรวจว่ายูเทิร์นของสาย4พี่ไก่มีตรงกมไหนบ้างความยาวยูเทิร์นแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่พี่ไก่ก็มาแทรกบรรทัดในหน้าบัญชีผิวนะคะแทรกบรรทัดพิมพ์กมในช่วงนั้นไปแล้วก็ใส่เป็นประเภททางอื่นๆนะคะลักษณะทางก็เป็นยูเทิร์นแลมป์อินเตอร์เชนตามจริงเลยค่ะมันก็จะคิดตัวระยะทางต่อ2ช่องให้พี่ไก่งงไหมคะพี่ไก่พี่แมวเปิดแชร์สกรีนหน้ารถเน็ตตรงที่แก้จะได้ไหมคะแอปนะจ๊ะหน่อยข้างรถเมื่อกี้ผูกข้างรถเน็ตไว้แล้วอยู่ไหนบ้างหน้านี้พอได้ไหมปุ้ยมองเห็นไหมเนี่ยค่ะหน้านี้ค่ะพี่ไก่ค่ะในหน้านี้เลยค่ะตามอย่างนะคะจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าสองจะมีการแทรกบรรทัดในกมที่ซ้ำกันนะคะแล้วก็บรรทัดที่สองในบรรทัดที่สองนะคะกม535-72นะคะเขาจะมีทั้งทางธรรมดาแล้วก็เป็นทางอื่นๆนะคะที่จะเป็นตัว
แคมเปญเลนสตอเลตเนี่ยนะคะเห็นไหมคะบรรทัดที่2มีทางขนานอยู่นะคะเขาก็จะแทรกบรรทัดไปแล้วสิ่งสำคัญคือพี่ไก่ต้องมาเลือกประเภททางเป็นทางอื่นๆแล้วก็ลักษณะทางก็คือตามจีนในระบบจะมีให้เลือกอยู่แล้วนะคะโอเคเข้าใจแล้วจ้ะค่ะนี่อันนี้คือตัวอย่างเดี๋ยวพี่ไก่ไปดูใน PowerPoint ก็ได้หรือถ้าทำสงสัยมันก็จะมีปัญหาแค่การทำครั้งแรกค่ะตอนแรกพี่ไก่โทรถามได้ค่ะอยู่หน้าจอแล้วให้น้องคนที่ทำโทรมาถามได้นะคะ2 3 5 2 6ค่ะไม่เพราะว่าปัจจุบันนะพี่ไก่ไปใส่ไว้ในหมายเหตุงามแมวไม่ได้มันจะไม่คิดระยะทางให้พี่ไก่ค่ะโอเคค่ะต้องใส่ให้หมดค่ะค่ะจ้ะดูตัวข้อมูลของพี่ไก่แล้วพี่ไก่ยังมีเฉพาะทางธรรมดาอยู่ค่ะมีใครจะสอบถามอีกไหมคะแล้วมีอีกอันนึงนะคะที่พบจาต้าต้องขออนุญาตยกตัวอย่างยังแขวงปัตตานีนะคะถ้าจำไม่ผิดแขวงปัตตานีเนี่ยกรอกข้อมูลลักษณะทางประเภทอื่นๆมานะคะใส่มายูเทิร์นน่าจะเป็นยูเทิร์นหรืออะไรนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใส่ระยะทางมานะคะไม่ใส่ระยะทางมาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีผลในเรื่องของระยะทางต่อ2ช่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนว่าต้องไปนอกจากกรอกกม.ว่าตรงนั้นเนี่ยมียูเทิร์นแล้วเนี่ยจะต้องไปกรอกระยะทางให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแค่กรอกแค่มีเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรต้องกรอกระยะทางด้วยนะคะน่าจะแขวงปัตตานีนะคะถ้าเท่าที่ดูผ่านๆตามาสักครู่นะคะค่ะมีแขวงไหนจะสอบถามหรือไม่เข้าใจไหมคะครับพี่แมวคะค่ะใหม่นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนึงอะค่ะคือเนื่องจากว่าจากที่โครงการรถสำรวจที่ผ่านมานะคะที่เราได้ส่งข้อมูลลืมแนะนำตัวค่ะรัตนาวดีผู้ขำนะคะค่ะผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบค่ะสำนักบริหารลุงทางค่ะปี62 63 64ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับงบประมาณในการสำรวจความเสียหายนะคะของโครงสร้างงานทางหลวงทั้งหมดเนี่ยค่ะเสร็จแล้ว เราส่งบัญชีนะคะบัญชีสายทางแล้วก็ข้อมูลการสำรวจเนี่ยเราส่งกลับไปให้ทางวผแล้วก็ทางชผนะคะให้สำรวจข้อมูลทั้งบัญชีผิวทั้งค่าความเสียหายต่างๆนะคะซึ่งเราพบว่าหลายหน่วยงานนะคะไม่ได้อัปเดตข้อมูลบัญชีผิวทางนะคะบัญชีผิวทางบัญชีระยะทางกม.ต่างๆนะคะให้เป็นปัจจุบันนะคะบางหน่วยงานเราพบว่าทางผอ.แขวงนะคะพอท่านเห็นข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยท่านพบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมไม่ได้อัปเดตเป็นปัจจุบันท่านก็ได้ให้ทางสถิตินะคะหรือสารสนเทศแขวงเนี่ยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะค่ะค่ะดร.ปุ้ยเสร็จแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่ไม่ได้อัปเดตให้เป็นปัจจุบันดังนั้นรบกวนทุกหน่วยงานนะคะอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วยแล้วก็หากท่านยังอัปเดตไม่ได้หรือต้องการคู่มือค่ะก็ให้สอบถามที่ส่วนพัฒนาระบบของสร.ได้นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะดร.ปุ้ยก็มาถึงในรุ่นนี้นะคะผู้เข้าสัมมนารุ่นที่3ก็ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ท่านอธิบดีค่ะได้ให้เกียรติร่วมเข้าซูมนะคะกล่าวทักทายและมอบนโยบายให้กับผู้เข้าสัมมนาค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมทางหลวงค่ะนายสรางวุฒิทรงศรีวิไลค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านอทรเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะนายโอเคได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินนะครับได้ยินเสียงชัดเจนค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอโทษด้วยพอดีมาผมมาแทรกเวลานิดนึงนะครับพอดีว่าไม่เป็นไรค่ะหลักส่วนนี้วันนี้ถึงขั้นตอนไหนละวันนี้จะจบได้ใช่ไหมจะจบในช่วงเช้าค่ะยังมีต่ออีกช่วงบ่ายในอีก2หัวข้อวิชาค่ะโอเคงั้นวันนี้ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนานี่ประมาณกี่คนครับวันนี้ทั้งหมด209คนค่ะจากสำนักงานทางหลวงที่13ถึงสำนักงานทางหลวงที่18ค่ะ13ถึง18โอเคตั้งแต่กรุงเทพจนลากยาวจนถึงสงขลาเลยใช่มั้ยครับถูกต้องค่ะคืออย่างนี้นะครับผมขอใช้เวลาสัก15นาทีนะฮะหลักสูตรนี้เนี่ย
กี่ยวกับเรื่องบำรุงปกตินะครับแล้วทางสลอนะนะครับทางลูกจะพูดว่าก็ชวนผมหลายครั้งนะครับจะให้มาให้มาพูดนะครับหรือให้มาติดตามชมนะครับผมเรียนงี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแมสหายใจไม่ออกผมอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับคืองี้ฮะมันน่าแก่ไก่คืองี้เอาไงดีบำรุงปกตินะผมมองงี้ฮะผมมาเป็นทิพดีเนี่ยหรือตั้งแต่เป็นรองทิพดีสิ่งที่ผมได้เจอนะครับสิ่งที่ผมได้เจอแล้วไม่สบายใจหลายเรื่องนะครับวันนี้ก็ยังมีคดีค้างอยู่นะครับผมยกตัวอย่างก็ไม่บอกว่าเขตแขวงไหนนะก็มีไปตัดหญ้านะครับแล้วไม่ได้ตัดจริงนะครับซึ่งอันนี้ต้องระวังนะถ้าโดยนโยบายของเราในการทำงานยุคนี้นะครับเรื่องแบบนี้ต้องไม่มีนะครับต้องไม่มีการไปจ้างนะครับแล้วไม่ได้ทำจริงนะครับการไปซื้อของแล้วไม่ได้ของอันนี้นะอันนี้ผมชัดเจนนะครับว่ายุคนี้ต้องไม่มีนะครับคือต้องไม่มีถ้ามีแล้วโอเคขอความร่วมมือผู้เข้าสัมมนาปิดไมค์ด้วยนะคะตอนนี้กลับมาแล้วได้ยินอยู่นะครับได้ยินนะครับได้ยินชัดเจนค่ะขอเรียนเชิญนายเพื่อต่อเลยค่ะคือนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของในการที่จะทำผิดนะครับของระเบียบจะซื้อจัดจ้างอะไรเนี่ยต้องไม่มีนะครับต้องไม่มีนะเช่นซื้อของได้ของไม่ครบนะครับซื้อของได้ของไม่มีคุณภาพนะครับไปจ้างทำอะไรแล้วนะครับไม่ได้ทำจริงนะครับนี่มีเรื่องมาแทบทุกวันนะครับแทบทุกวันสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตั้งกรรมการสอบวินัยนะครับปรากฏว่าพูดง่ายๆอ่านดูสำนวนแล้วก็เหมือนช่วยกันนะครับก็เหมือนช่วยกันนะครับคราวนี้ช่วยกันเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้ามีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการช่วยกันนะครับคนที่ช่วยนะก็ต้องผิดไปด้วยนะครับแล้วรวมมาถึงพอมาถึงส่วนกลางนะฮะผมก็จะพลอยผิดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยฝากทางคนที่เกี่ยวข้องนะครับเขตตั้งแต่เขต13จนถึงเขต18นี่ต้องระวังนะครับถามว่าเอ้ยแอบทำรู้ไหมนะครับก็ไม่รู้ถ้าแอบทำนะฮะแอบทำถ้ามีคนรู้นี่ก็ผิดแล้วไม่มีใครช่วยได้นะครับมันไม่คุ้มนะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วส่วนกลางไม่เคยมีนโยบายให้ทำเรื่องแบบนี้นี่เรื่องที่1 นะครับฝากทุกคนนะฮะก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตานะครับในช่างหมวดนะครับรองแขวงพัสดุนะครับถ้าเห็นเรื่องแบบนี้นะครับรายงานตรงมาได้เลยนะครับรายงานไม่ต้องมียิ่งมีหลักฐานก็ยิ่งดีแจ้งมานะแจ้งมาที่ผมแจ้งมาที่พี่หนองนะครับแจ้งมาที่ปศรนะนี่นะครับเรื่องที่1เรื่องต่อไปนะครับการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงปกติบำรุงปกติมันเหมือนกับว่าเป็นอำนาจก็คิดเหมือนกับเป็นอำนาจโดยตรงนะครับของระดับแขวงเพราะว่ามีการมอบอำนาจนะครับโดยจากทางผมนะครับไปในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเงินยอดนี้ไปก็เหมือนเป็นยอดล้ำสามนะครับไปทำแผนรายแผนบำรุงปกติที่ส่งมาที่สลเราก็มีการเช็คนะฮะเพื่อในแง่ของการจัดเงินไปจะได้มีหลักฐานนะครับว่าจัดเป็นค่าอะไรบ้างก็มันก็เหมือนกับเป็นอำนาจตรงของทางแขวงนะฮะเพราะฉะนั้นแขวงอย่านะครับใช้เงินนะครับที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับใช้เงินที่เป็นเรื่องของตัวเองนะครับโอเคก็มันก็มีวิธีซื้อวิธีจ้างนะครับแต่อย่านะครับอย่าไปทำเรื่องของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะทีนี้ขอให้ถ้าทำนะครับทำในเรื่องของส่วนรวมทำในแง่ของภารกิจหลักที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภารกิจหลักของเราก็คือเราก็ต้องซ่อมบำรุงทางบำรุงปกติมีซ่อมบำรุงทางนะครับทางแล้วก็คำว่าทางก็หมายถึงทางแล้วก็พื้นที่ภายในบริเวณเขตทางนะครับหรือทางในคำนิยามของพรบทางหลวงต้องรู้นะครับว่าคำว่าทางทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้ทำได้ทุกเรื่องนะก็อย่าคิดว่าเงินนี้เป็นของตัวเองนะครับในช่างแขวงโดยเฉพาะในช่างแขวงผมไม่รู้ในช่างแขวงเพราะว่านะครับถ้าใครเขาอยากคิดว่าเป็นเงินของตัวเองทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับคือตรงนี้ไม่ใช่นะครับทำคือทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการกับทางประชาชนเป็นหลักนะครับถามต่อว่าแล้วหลายอย่างนะฮะเราก็จะมีคนที่มาซื้อขายกับเรานะครับซื้อขายกับเราอำนาจตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ยังเป็นอำนาจในการตกลงราคาก็ยังเป็น500,000อยู่มั้งนะฮะแต่อย่างนี้ซึ่งเป็นเงินที่สูงนะครับส
สมัยก่อนพวกผมเป็นแขวงนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยอำนาจในการต่อรองราคาน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่เกิน 100,000 นะฮะเพราะนั้นเขาก็ให้มาเพื่อที่จะให้ใช้เงินได้คล่องขึ้นนะครับการให้ความเป็นธรรมนะครับกับทางไม่ว่าจะเป็นกับทางผู้รับจ้างนะครับและหลายรายนะครับก็ขอให้คำนึงถึงเรื่องคุณภาพของงานของเป็นหลักนะครับและควรจะให้ความเป็นธรรมนะครับกับทางผู้รับจ้างวันนี้นะครับเมื่อน่าจะไม่กี่เดือนมาแล้วมั้งผมจำไม่ได้นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับ SME นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับ SME เข้ามาตรงนี้เราเคยมีการทำความเข้าใจมีการเคยประชุมหารือนะครับไปตีความนะครับเรื่องของการเรื่อง SME ดีๆนะครับสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้นะฮะตอนนี้เริ่มมีการร้องมาละนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือเวียนนะครับเป็นของทางกระทรวงการคลังนะฮะของกรมบัญชีกลางนะครับในเรื่องของนี้ก็ฝากนะครับในช่องแขวงนะครับที่ผมต้องเน้นในช่องแขวงเพราะว่าในช่องแขวงเป็นคนเซ็นนะครับใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับลูกน้องเราจะทำโดยพัสดุโดยธุรการโดยหมวดโดยรองแขวงก็แล้วแต่คนที่รับผิดชอบเต็มๆนี่คือในช่องแขวงเพราะนั้นฝากหาความรู้เรื่องนี้นะครับว่าทำอะไรได้บ้างน้อยแค่ไหนนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการแนะนำจริงๆแล้วทางร้านก็ส่งผลเรื่อง SMB เพราะฉะนั้นผู้ค้าผู้ขายกับเรานะครับรายเดิมนะครับหรือรายใหม่นะครับเราก็ต้องการให้มันหลากหลายนะครับต้องการของที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับฝากไปดูนะครับถ้าหลักสูตรนี้นะครับยังไม่จบนะครับก็เชิญทางวิทยากรนะครับพวกกองวัสดุนะครับหรือทางตอนนั้นพี่บางแกเป็นหัวหน้าแกเป็นผอ.วัสดุอยู่ก็มีเริ่มมีการทำความเข้าใจแล้วเพราะมันจะมีผลนะครับวันนี้ในเงินบนปกติคงใช้กันไปแล้วครับ 10% แล้วนะครับคงจะไม่ค่อยมีเหลือละเพราะฉะนั้นปี65ที่จะเริ่มอันนี้สำคัญนะครับฝากไปดูนิดหนึ่งนะครับในสิ่งดีนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องมาตรฐานของงานนะฮะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างเนี่ยมันยังไม่มีมาตรฐานที่มันชัดๆนะครับหรือว่าโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในความปลอดภัยนะครับมันก็มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมใหม่ๆมาเยอะนะมาเยอะนะครับมีมาเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้มันเป็นมาตรฐานนะครับผมยกอย่างป้องสะท้อนแสงนะครับไอ้กลวยยางนะครับพวกไอ้เสาหลักนำทางนะครับที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยนะครับเต็มไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้วันนี้เดี๋ยวคงจะต้องในปี65นะครับอาจจะต้องเริ่มมีการเซตในเรื่องของความเป็นมาตรฐานครับว่ามันไอ้มันแบบไหนที่มันพอได้นะครับเดี๋ยวมันซื้อกันไปเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมันคือมันหลักแล้วคือไม่ใช่ว่าผิดนะผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าอำนาจจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นอำนาจที่มอบไปคืออยู่ที่แขวงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับทำที่มันแบบว่ามันแบบแค่อย่าไปทำอะไรที่มันดูพิสดารนะแปลกใหม่ได้นะครับแต่อย่าไปทำฉบับแบบภาคพิสดารนะต้องระวังนะครับตรงนี้มันเป็นเงินของรัฐตรงนี้นะครับถ้าในองค์กรของเขตอย่างน้อยนะครับภายในเขตเดียวกันนะก็ควรจะมีการเซตกติกานะครับเรื่องมาตรฐานอย่างน้อยก็ถ้าของส่วนกลางมันยังไม่มีนะครับเพราะนั้นในเขตเดียวกันในแขวงที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับความเหมือนนะครับความคล้ายกันควรจะต้องมีนะฮะต่อไปนะครับเรื่องของที่มีข่าวนะครับอย่างเช่นเสาไฟกินรีเงี้ยนะครับพวกเนี้ยต่างๆเหล่านี้ฝากนะครับว่าผมคิดว่าผมก็ตอบทางผู้ใหญ่ก็ถามมานะผมบอกว่าผมกรมทางหลวงเนี่ยตรงนี้นี่เราไม่มีนะครับตรงนี้เราไม่มีก็ต้องอย่าให้มีนะครับอย่าให้มีสิ่งที่มันสิ่งที่ทำแล้วเราเองจะรู้แล้วนะครับว่ามันอันไหนที่มันใช่อันไหนที่มันไม่ใช่แล้วก็ที่มันไม่ใช่เนี่ยอย่าไปทำนะครับอย่าไปหาทำนะครับเรื่องต่อมานะครับการแต่ก่อนนี้เรามีเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใช้อยู่นะแต่ก่อนเรามีการหลังจากทำงานแล้วเนี่ยนะครับก่อนทำงานก็ต้องมีแผนนะครับแผนประจำปีนะครับก็ต้องมาจากแผนประจำเดือนมาจากแผนประจำวันนะตรงนี้เดี๋ยวจะฝากทางสลนะครับหรือทางตลทลเนี่ยกำชับนะครับในการทำงานนะครับก็ต้องมีแผนในการดำเนินงานผมคิดว่าก็คงจะมีอยู่นะครับแล้วพอทำงานไปนะครับก็ต้องมีการลงบันทึกแต่ก่อนเราเรียกว่างอ 4.01 นะฮะไอ้นี่มันก็จะเป็นการเป็นเก็บสถิตินะครับเป็นการเก็บว่าเราทำงานอะไรไปบ้างนะก็ฝากทาง
สลอนะครับก็เน้นย้ำตรงนี้ด้วยไม่ทราบเห็นบอยอยู่บอยราชศักดิ์อยู่ในที่ประชุมด้วยตรงนี้ยังทำอยู่ไหมแบบงอสิบหนึ่งทำอยู่ครับนายทำอยู่ใช่ไหมครับว่างๆเอาตัวแรงงานมาดูนิดหนึ่งนะครับที่สำคัญของงอสิบหนึ่งก็คือว่ารู้ว่างานชิ้นนี้นะครับเราใช้คนมีกี่คนนะครับเราใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับก็มีราคาต่อหน่วยนะครับเหมือนกับนะครับหน่วยที่มีการคุมไว้อยู่นะครับว่าประมาณเท่าไหร่ในการซ่อมดำเนินการเองนะตรงนี้เดี๋ยวว่างๆก็สรุปม.401นะนะครับในการทำของแต่ละแฝงของแต่ละรหัสงานเลยนะครับอย่างน้อยจะดูราคาต่อหน่วยเป็นยังไงนะแขวงใหม่ๆนะครับแขวงใหม่ๆนี่มีเยอะนะครับนะครับในยุคที่ผมมาเป็นทีดีเนี่ยน่าจะมีแขวงใหม่ประมาณสักอย่างน้อยสัก30-40คนนะครับในการที่มีการตั้งส่วนหนึ่งก็มาจากรองแขวงส่วนหนึ่งก็มาจากโปรเจกต์นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากทางการพิเศษนะฮะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้ในตัวเนเจอร์ทางงานบำรุงแต่การอบรมในครั้งนี้เนี่ยคิดว่าคงจะได้ความรู้ตรงนี้ไปบ้างแล้วไปทำนะเพราะนั้นไอ้เนี่ยมีความจำเป็นต้องทำนะครับมันจะเป็นการแต่ก่อนทางสารสนเทศเนี่ยเขาทำระบบให้นะวันนี้ไม่รู้ใช้ระบบอะไรอยู่นะครับแต่ก็ให้มีการลงบันทึกไว้นะครับมีการลงบันทึกไว้อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ตัวในช่างแผงจะได้เห็นนะครับก็จะได้รู้ว่าในการทำภารกิจจริงๆภารกิจหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นการซ่อมผิวไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรเนี่ยเราใช้คนเราใช้เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยคุ้มค่าไหมนะครับอันนี้ก็ต้องฝากซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าในช่างแผงรู้จักเอามาใช้ก็จะดีนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมเล่าประสบการณ์ผมสมัยผมเป็นในช่างแผงนะฮะผมเป็นแขวงกรุงเทพแขวงธนบุรีเมื่อประมาณปี48นะครับถึงปี50นะครับคนที่เป็นในช่างแขวงควรจะต้องรู้นะครับว่าวันนี้นะครับสถานะการเบิกจ่ายเราเป็นยังไงนะครับการแบ่งเงินนะครับกระจายไปให้นะครับหน่วยซื้อหน่วยจ้างไม่ว่าจะเป็นหมวดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นช่างปรับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรู้นะครับว่าณวันนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยได้ใช้จ่ายเงินไปยังไงบ้างนะครับสลอเนี่ยนะครับเคยนะครับมีการทำสรุปซึ่งจริงก็ทำสรุปมาแต่ปีนี้ผมยังไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็คือการใช้เงินระดมปกติไปใช้ในงานผิวนะครับใช้ในงานระดมความปลอดภัยใช้ในงานสองข้างทางเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้ก็ฝากทางที่ประชุมนะช่วยเน้นย้ำตรงนี้ด้วยนะครับช่วยเน้นย้ำตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแขวงนะครับแต่ละที่ก็จะมีเนเจอร์นะครับพื้นที่แตกต่างกันนะครับเช่นว่าบางแขวงก็อาจจะผิวอาจจะดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการซ่อมผิวอาจจะไม่ได้มากนักนะครับบางที่ผิวเสียหายนะครับแต่ก็เอาไปใช้เงินไปทำอย่างอื่นเยอะแยะซึ่งมันไม่ถูกกับลักษณะของตัวสภาพพื้นที่จริงๆของช่างแขวงนะทีนี้เพราะนั้นในช่างแขวงเนี่ยต้องรู้สมัยผมเป็นแขวงเนี่ยนะครับผมก็จะโรงเย่ผมอาจจะแบบว่าอาจจะขยันเกินเหตุนะครับผมรู้ด้วยซ้ำไปว่าแต่ละหน่วยนะครับที่มีการจัดสรรเงินให้ไปบริหารจัดการนะครับแต่ละรองแขวงนะครับว่าได้ไปทำอะไรไปบ้างผมรู้ดีกานะครับผมรู้ใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกใบนะครับดีกาทุกฉบับนะครับว่าไปยังไงแล้วนะครับดีกาใบที่50มีการตรวจรับงานตรวจรับซื้อของตรวจรับของไปแล้วนะครับดีกาใบที่70นะครับวันนี้หน่วยไหนหน่วยดำเนินการนะฮะเราจ่ายไปยังไงนะครับอย่างน้อยเพื่อที่จะช่วยนะครับเพื่อที่ช่วยสอดส่องให้กระตุ้นนะครับให้ทางหน่วยที่เป็นคนเบิกจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะฮะรู้ว่าเขาจะต้องเร่งมือของเขานะครับงานจ้างเหมาบำรุงปกตินะครับก็ยังเป็นนโยบายนะครับอยู่นะครับว่าจะมีการทำเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามีการเข้มข้นขนาดไหนนะครับเช่นว่าจะต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วนะแต่ว่าโดยนโยบายของทางภาครัฐนะครับว่าเราก็จะเน้นเอาซอสเป็นส่วนใหญ่นะเป็นการจ้างแต่ว่าโอเคบริบทปกตินี่เราก็ผสมผสานนะครับมีทั้งดำเนินการเองมีทั้งงานจ้างเหมาครับเพราะนั้นตัวในช่างแขวงหรือตัวคนที่วางแผนนะครับต้นปีก็จะต้องรู้นะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างเรื่องสุดท้ายนะครับบริบทปกตินี่จะไม่มีการกันเงินส่วนปีนะครับอันนี้ต้องคือเป็นงบปีเดียวนะครับไม่ว่าต้องใช้จ่ายให้หมดครับถ้าบางแขวงนะครับไม่พอคือเนื่องจากวันนี้ในการที่จะตัดสินบำรุงปกติเรายังใช้วิธีเดิมนะครับก็คือใช้ตามเวิร์กโหลดอ่ะง่ายๆนะฮะก็แต่ก็มีเพิ่มนะครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นแอสเซทนะครับหมายถึงว่าเลขทรัพย์สินที่เรามีอยู่
ะครับในการทำบางที่ก็ทรัพย์สินหมายถึงเช่นมีหลอดไฟอยู่กี่หลอดมีไฟสัญญาณจราจรอยู่กี่แห่งนะครับมีต้นไม้อยู่กี่ต้นมีศาลาทางหลวงอยู่กี่แห่งพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการจัดงบประมาณไปนะครับมันก็จะเป็นการกระจายนะครับตามเรียกตามภาระหน้าที่ที่ตัวเองมีนะครับย้อนมาก็ตั้งแต่สมัยผมรับราชการแล้วนะครับก็20-30ปีมาแล้วเราก็ยังอิงหลักเรื่องของการใช้บริบทอยู่มันก็เลยทำให้ในบางที่นะครับงบประมาณก็ไม่พอนะครับบางที่เหตุการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับได้งบประมาณมากนะครับมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากทางในที่ประชุมนะครับแสดงความเห็นนะครับของทางสร.นะครับก็จะได้มีการมาปรับนะครับในการจัดสรรบำรุงปกติในปี65นะครับเพื่อให้มันตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดนะครับผมมักจะยกตัวอย่างถ้าผมได้มีการไปบรรยายให้ผู้แขวงนะครับมีโอกาสผมจะบอกว่านี่นะครับเงินบำรุงปกติเยอะไหมนะฮะโดยเฉลี่ยตอนนี้ก็เราได้มาประมาณปีละ 5,500 ล้านนะครับเรามีประมาณสมมติว่า100แขวงนะครับเขตก็เขตปกติก็ได้ค่อนข้างน้อยอยู่ก็ตกประมาณเฉลี่ยก็ประมาณ50ล้านนะครับต่อแขวงนะครับได้กลมๆนะ50ล้านนะครับต่ำสุดเท่าที่เห็นก็น่าจะมีสมัยตอนที่ผมเป็นรทล.รู้สึกเซตไว้ว่าต่ำสุดก็36ล้านนะครับแล้วก็สูงสุดก็นี่แหละบางแขวงก็70ล้านนะครับแต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณ50ล้าน50ล้านเนี่ยนะครับ1ปี50ล้าน2ปีก็100ล้านนะครับรอบของแขวงนึงก็ประมาณรู้4ปีนะ4 5 20ก็ประมาณ200ล้าน200ล้านนี่เป็นการบริหารจัดการนะครับโดยแขวงเป็นส่วนใหญ่แขวงมีอำนาจเต็มนะครับเพราะนั้นคิดดูนะครับว่าภายใน4ปีได้เงินบำรุงปกติมา200ล้านนะครับมันดูเยอะนะครับ50ล้านไม่ค่อยแต่2พอเป็น4ปีเป็นเงินปีละ50ก็200ล้านอันนี้ผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างเยอะทำอะไรบ้างนะครับบริหารเรื่องคนนะครับเครื่องจักรนะครับวัสดุนะครับแล้วก็จ้างเหมานะครับก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ในสำนักงานนะครับจนไปถึงพื้นที่ของเส้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยู่แขวงเดียวนะสมมติว่าอยู่ว่า4ปีนะครับ3ปี4ปีมันควรจะเห็นความแตกต่างของเงินที่ทางรัฐบาลลงไปนะครับลงไป4ปี200ล้านเพราะนั้นเมื่อ4ปีที่แล้วกับเมื่อวันนี้นะครับมันควรจะต้องเห็นความแตกต่างในทุกมิตินะครับทุกมิตินะฮะทั้งเรื่องของบุคลากรนะครับทั้งเรื่องของคุณภาพงานทั้งในเรื่องของสภาพเส้นทางนะครับอย่าบอกว่าโอ้โหแม่ง4ปีได้เงินไป200ล้านยังเหมือนเดิมเด้บ้านพักก็ยังทรุดโทรมนะครับถนนก็ยังแบบเป็นหลุมเป็นบ่อแบบว่าขาดการใส่ใจสองข้างทางก็ไม่เรียบร้อยไม่สะอาดตายนะครับไอ้เนี้ยผมถือว่าสอบตกนะครับมันก็มีหลายๆแขวงนะครับที่ทำออกมาดีเพราะนั้นในภาพของการของสมมติของการประกวดแขวงดีเด่นเนี่ยโอเคมันก็คงเป็นแค่บางกลุ่มนะครับมันก็อาจจะก็มีการวัดผลได้บางอย่างนะแต่ว่าอยากฝากทางสร.นะครับหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองประเมินนะครับไม่ต้องมีการประกวดเรานะแขวงดีเด่นนะครับจะมีก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าอยากเห็นภาพรวมนะครับเพื่อจะได้มีการเปรียบเทียบนะครับว่าทั้ง104แขวงนะฮะสภาพเป็นยังไงนะครับโดยทุกๆมิตินะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นการวิเคราะห์โดยผมคิดว่าก็คงเป็นโดยสร.นี่แหละนะครับในการวิเคราะห์นะครับหรือโดยทางเขตก็ช่วยนะฮะมันจะได้เห็นความอันไหนที่บางแขวงก็ทำได้ดีต้องถามก็ทำเป็นเพราะอะไรสำคัญที่สุดนะครับแขวงไหนออกมาดีก็อยู่ที่ตัวนี้ช่างแขวงนะครับถ้าแขวงท่านในช่างแขวงนะครับคิดเป็นนะครับทำเป็นไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับมีวิสัยทัศน์นะครับมีแนวปฏิบัตินะครับปฏิบัติทั้งในเรื่องของการเรียกว่าเอาใจเรื่องอะไรคุมทีมได้อยู่นะครับคือคุมทีมได้อยู่นะครับไม่จะพากันออกทะเลนะครับคุมทีมได้อยู่นะฮะผมเชื่อว่างานจะออกมาดีนะครับเพราะนั้นผมก็ให้ความสำคัญนะครับกับทางนี้ช่างแขวงนะครับอีก3ตำแหน่งที่ที่สำคัญไม่แพ้กันนะฮะก็คือรองแขวงนะครับทั้งรองปอรองวอนะครับแล้วก็
แล้วก็ลองบอนะครับลองบอธุรการธุรการแขวงถ้ายุคก่อนๆนะก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นเจ๊นะครับรู้ทุกเรื่องนะฮะวันนี้เนี่ยสภาพเปลี่ยนไปจากการคัดเลือกลองบอนะครับก็เริ่มมีคนใหม่ๆนะครับเริ่มมีคนยุคใหม่เข้ามานะครับมันก็จะเป็นการที่ผสมผสานระหว่างทางคนรุ่นเก่านะครับที่มีประสบการณ์นะครับกับคนรุ่นใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะพาแขวงนะครับออกทะเลนะครับก็เนี่ยแหละนะครับตัวธุรการแขวงซึ่งสำคัญนะครับตรงนี้ซึ่งสำคัญสิ่งที่เคยทำมาไม่ได้หมายว่าถูกนะนะครับให้ต้องฝากเตือนนะทั้งธุรการทั้งหน่วยต่อสู้จัดจ้างนะครับสิ่งที่เคยทำต้องคิดไปก่อนนะอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะฮะมันต้องดูว่าเดี๋ยวนี้ระเบียบมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นตำแหน่งรองแขวงทั้ง3ตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับสำคัญนะครับทั้งรองบอรองอนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นรองบอนะครับสำคัญเพราะนั้นก็ต้องเป็นกำลังหลักให้กับในช่างแขวงนะครับต้องช่วยในช่างแขวงนะครับช่วยในช่างแขวงแขวงก็ต้องดูแลนะครับทั้ง3รองให้ดีนะครับให้ดีถ้าคลองใจลูกน้องได้นะครับมีวิสัยทัศน์ในการทำงานนะครับใส่ใจในเรื่องของงานส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะครับผมเชื่อว่าจากกำลังนะครับงบประมาณนะครับที่ให้ไปนะครับหรือจากสิ่งที่เราเป็นคนกรมทางนะครับผมเชื่อว่าก็งานก็จะออกมาดีอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็แขวงก็ต้องดูแลนะครับรองสามรองให้งานเขาทำบ้างนะครับบางรองแขวงมาฟ้องผมนะบางทีแขวงทำคนเดียวเองนะครับรู้ทุกเรื่องนะครับมันก็คงรู้แหละเพราะว่าก็ทำงานกันมานานนะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะแบ่งเบาตัวนี้ช่างแขวงนะครับก็ต้องให้เรียกว่าต้องให้ตัวรองแขวงเนี่ยเขามีบทบาทให้เขาได้โชว์ฝีมือบ้างนะครับและแขวงก็เป็นเงินคุมเกมทำแบบนี้จะไม่เหนื่อยครับทำแบบนี้จะไม่เหนื่อยแล้วก็งานก็จะทำไปด้วยความสนุกครับมีอะไรอีกนะมันเที่ยงละโทษทีนะครับอันนี้สุดท้ายนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทำงานไม่ง่ายนะฮะทำงานไม่ง่ายนะครับแต่ช่วงโควิดนี้ลดอาจจะน้อยลงไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะแต่ว่าทำยุคนี้ทำงานไม่ง่ายนะครับมีหน่วยตรวจสอบค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่ผมไม่อยากจะเห็นนะครับไม่อยากจะเห็นเลยนะครับก็คือว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะฮะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับมีแขวงมาฟ้องนะครับว่ารองแขวงไม่ทำงานนะครับรองแขวงก็มาฟ้องว่าแขวงเนี่ยนะครับไม่ดูแลนะครับทั้งเรื่องงานก็ไม่ได้สนใจนะครับสั่งงานก็สั่งไม่เป็นนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงก็ต้องช่วยกันนะครับก็อยู่ด้วยกันนะแขวงอาจจะมาใหม่อาจจะไม่รู้นะลูกน้องก็ต้องช่วยนะครับแขวงก็เช่นเดียวกันก็ต้องอย่าเขาเรียกอย่าปิดตัวเองมันไม่รู้ทุกเรื่องหรอกนะครับก็ต้องผสมผสานให้ดีครับนี่ฝากนะครับแล้วก็อย่าให้มีเรื่องมาถึงผมนะฮะพอถึงผมในบางครั้งเนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วนะครับสิ่งที่น่าเห็นใจนะครับสิ่งที่น่าสงสารนะคนที่โดนลงโทษเนี่ยคือเขารู้เท่าไม่ถึงการคือไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดนะครับพอมีหลักฐานมาก็ผิดจริงๆที่ทำยังไงนะครับอันนี้น่าเห็นใจทุกระดับนะทั้งรองแขวงทั้งตัวแขวงก็ไม่รู้ทำไปโดยไม่รู้แต่มันผิดสุดท้ายก็ต้องโดนลงโทษแต่พวกที่รู้ว่าผิดและยังไปทำไหมเนี่ยก็คงไม่สงสารนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าผิดก็ยังไปทำนะฮะเพียงแต่ว่าคิดว่าคนอื่นเขาจับไม่ได้ก็เลยไปทำเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ทำโดยไม่รู้เนี่ยมันเรียนรู้ได้นะครับวันนี้นะครับทางสลนะครับมีการจัดเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับเป็นการบอกนะครับในเรื่องของสิ่งที่ทำให้มันถูกต้องนะฮะเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรอีกเรื่องวันไหนนึกไม่ออกอ่ะทีนะจำไม่ได้ไหมโอเคก็เพราะฉะนั้นปี65นะปี65เนี่ยจะเป็นปีที่เป็นปีที่เราเริ่มจะมีการบริหารจัดการข้อมูลนะครับฝากทางบอยนะทางสลทางดร.ปุ้ยนะครับตรงนี้นะครับว่ามาเอาข้อมูลที่เรามีนะครับวันนี้ประชุมกันก็
ประชุมซูมเนี่ยมันง่ายนะเพราะว่าเดือดวันนั้นผมเห็นนะบางคนอยู่กัน 4-5 คนนะครับนี่อยู่เกิน5คนไม่ได้นะต้องระวังนะเนี่ยเขตฝ่ายสุราษฎร์อยู่กัน6คนนะครับตอนนี้เขาไม่ให้รวมตัวนะหรือเฉพาะพื้นที่คุมเข้มก็ไม่รู้นะนะครับผมว่ามีอะไรที่ไม่แน่ใจนะครับให้แจ้งนะครับวันนี้เป็นประโยชน์นะเป็นแจ้งแล้วเดี๋ยวทางสลก็คงสรุปมาให้ทางพี่หนองนะครับทางรทลเลยทางผมทราบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็มีติดเรื่องจำไม่ได้หนูเรื่องอะไรเรื่องแกไม่ออกแล้วไม่ได้ละเดี๋ยวจำได้จะบอกไปทางสลแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นที่ถือว่าเป็นแนวนโยบายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากย้ำกับพวกเรานะครับอีกเรื่องจำได้ละเรื่องชั้นรถหลวงเรื่องชั้นรถหลวงนะอันนี้นะก่อนปิดสุดท้ายเรื่องนี้ชั้นรถหลวงนะครับผมเซ็นไล่ออกไปน่าจะ2คนแล้วนะครับไล่ออกไป2คนแล้วเป็นระดับหมวดนะครับคือไม่รู้จักหมวดคนนี้ว่าคนนี้เป็นยังไงนะแต่ก็อย่างว่าก็มีหลักฐานในการใช้รถหลวงหมายเป็นระเบียบของการใช้รถหลวงเนี่ยจะมีโอกาสพวกเราก็ต้องเรียนรู้นิดหนึ่งอย่าไปประมาทนะครับเรื่องนี้นะครับมีหลักฐานในการใช้รถหลวงนะครับเช่นทำแล้วไปจอดที่บ้านนะครับหรือไปรับส่งลูกเนี่ยนะครับซึ่งเคสเนี่ยผมมามีเคสหนึ่งผมเพิ่งเซ็นไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเห็นใจเขามากเลยนะครับเหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นช่วงโควิดบ้างนะครับลูกขึ้นรถประจำทางไม่ได้แล้วลูกต้องไปเรียนพิเศษหรือไปหาหมออะไรอย่างเนี้ยนะครับก็เอารถหลวงขับไปปรากฏว่าก็มีหลักฐานนะครับอาจจะมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายนะครับก็แจ้งมาก็หลักฐานชัดเจนนะฮะถามว่าลดหย่อนได้ไหมอันนี้ดูจากแนวการวินิจฉัยนะครับนี่ลดหย่อนไม่ได้นะครับสมมติว่าคนนี้เกิดทำผิดแค่ครั้งเดียวนะอันนี้รู้สึกว่ามันน่าเห็นใจเขามากเลยนะฮะแต่ถ้าบางคนทำไปเป็น10ครั้งแล้วนะครับแต่เพิ่งโดนจับได้นี่ก็ต้องระวังไว้นะเพราะการใช้รถหลวงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมวยหลักไว้ก่อนนะครับเป็นมวยหลักไว้ก่อนไปไหนก็ต้องมีการขออนุญาตนะครับแล้วถ้าไม่ได้ใช้โดยทางภารกิจของทางราชการเนี่ยนะอันนี้ถือว่าผิดนะครับก็ฝากย้ำนะครับคนที่เกี่ยวข้องนะครับฝากย้ำนิดหนึ่งนะครับระเบียบในการใช้รถราชการมีอยู่แล้วนะครับไปเปิดหาดูนะครับมีอยู่แล้วก็ฝากเตือนไม่อยากจะเรียกว่าไม่อยากจะลงโทษในเคสแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็มีทางเดียวนะครับเราเป็นข้าราชการนะครับเรารถราชการก็ใช้ในเฉพาะงานราชการเท่านั้นคิดอย่างนี้แล้วกันนะเพราะนั้นจะไปไหนนะครับก็ใช้รถส่วนตัวนะครับผมมีแค่นี้นะครับผมไม่เปิดโอกาสให้ถามนะเพราะว่าถามแล้วเดี๋ยวตอบไม่ไหวนะเดี๋ยวต้องกินข้าวแล้วก็ขออภัยนะครับที่มาแทรกนะครับมาแทรกในเรื่องนี้โดยสรุปนะครับสลก็เป็นเมนในการที่ระดมความเห็นนะครับให้ความรู้แล้วก็นำเสนอมานะครับเพื่อเราจะใช้ในเรื่องของปีมาน65นะครับซึ่งก็คงจะมีการแจ้งยอดนะครับในเร็วๆนี้นะครับการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับอันนี้อยากจะให้เห็นเป็นรูปธรรมนิดนึงนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่เราทำนะครับลองดูมันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่แต่งน้อยให้มันมีหลักมีการนะครับและในอนาคตนะครับในการที่จะมีการจัดสรรมาลงปกติเนี่ยลองหาดูว่าจะมีการปรับเรื่องของค่าเคอะไรไหมนะครับหรือปรับแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะเรื่องนี้ทำมาเป็น20ปีแล้วนะครับที่จะมีการปรับนะจะปรับมา20ปีแล้วปัจจุบันไม่รู้ปรับหรือยังนะครับโอเคนะครับก็รบกวนเวลาพวกเรานะครับอยู่ในที่ตั้งก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะครับวันนี้ก็ติดเชื้อทั่วประเทศก็หมื่นกว่าคนนะคนของเราก็ติดเพิ่มทุกวันนะครับเพิ่มขึ้นทุกวันจริงๆมันต้องฆ่าโทษแล้วนะนะครับฆ่าโทษแล้วนะหน่วยงานไหนนะทำให้ยังมีการแบบติดเชื้อนะฮะโอเคก็ต้องเข้าใจแล้วว่าคงติดจากที่บ้านหรือติดจากที่ทำงานหรือติดอะไรไม่รู้แต่ผมคิดว่าคนเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับก็ต้องรับผิดชอบคือก็ต้องเข้มนะครับถ้าคุมลูกน้องตัวเองไม่อยู่นะครับก็ไม่รู้อยู่คุมใครแล้วนะดังนั้นฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการทำงานเนี่ยคงจะประสิทธิภาพมันก็คงน้อยลงนะครับเนื่องจากว่ามันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นการพิสูจน์อย่างนะครับว่าใครที่บริหารจัดการนะครับงานในรับในความรับผิดชอบเนี่ยภายใต้วิกฤตแบบนี้ได้นะครับมันก็จะมีนะครับมันไม่ใช่มันไม่มีนะมันก็จะมีคนที่มีวิกฤตนะครับใช้วิกฤตให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถจะดำเนินการได้นะครับแต่วันนี้ถ้าให้ผมเลือกนะครับว่า
นั้นอาจจะหย่อนลงไปบ้างนะครับเนื่องจากสถานการณ์นะครับกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายผมที่ว่าวันนี้นะครับก็ต้องเอาสุขภาพร่างกายนะครับเอาเรื่องของของการที่รักษาตัวให้รอดนะครับจากเรียกจากวิกฤตครั้งนี้เป็นลำดับแรกก่อนนะครับส่วนเรื่องงานก็วันนี้เราก็มาช่วงของลูกของปลายปีแล้วก็เลยสองเดือนสองเดือนครึ่งนะครับสิงหาคมกันยานะครับแล้วโดยนโยบายถ้าจำไม่ผิดนะให้บริหารงบประมาณมุ่งปกติเนี่ยให้หมดภายในเดือนสิงหาคมนะครับสิงหาคมการซื้อการจ้างคนจะต้องหมดภายในเดือนสิงหาคมนะครับเดือนกันยายนก็จะเป็นแค่เป็นแค่งานเก็บนะครับงานลูกจ้างงานเบิกให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกจ้างนะครับเพราะฉะนั้นงานจ้างงานซื้อเนี่ยคุณจะต้องจบภายในสิงหาแล้วก็เหลือเวลานะครับใช้เงินอยู่ประมาณแค่เดือนครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าผมจากการเบิกจ่ายเท่าที่ผมดูนะมุมปกติก็เป็นไปได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนั้นรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะครับนะครับขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอขอบพระคุณท่านอทรมากๆนะคะที่สละเวลาและให้เกียรติมามอบนโยบายและพูดคุยกับผู้เข้าสัมมนาทุกๆท่านนะคะซึ่งท่านอทรเองก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้กับทุกๆท่านค่ะก็ขอให้ทุกท่านนำนโยบายที่ท่านได้กล่าวในวันนี้นะคะไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานค่ะขอบคุณค่ะ